Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi asanin wa da'a bida'watihi ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun hakim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับ ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่ได้เสียสละเวลาในการที่จะได้มาร่วมในการทบทวนเรื่องราวของศาสนานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮฺครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอาจจะมีเจ็บอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าจะไม่เจ็บเลยคงไม่เป็นไปนะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่ก็เอาว่าขอให้เรายังสามารถที่จะทำอิบาดะห์ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่วัดอีหม่านของเราแล้วก็เป็นการเป็นโอกาสนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ให้เรานั้นได้เขาเรียกลบล้างความผิดไปบ้างนะครับที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมันจะได้หมดไปบ้างเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความดีเนี่ยมันจะเป็นตัวไปช่วยในการลบล้างความผิดทั้งหลายของเรานั่นเองหัวข้อนะครับหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงแล้วก็นำเสนอกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราเนี่ยแหละครับก็ตั้งเอาไว้ว่ากุญแจหรือว่าแนวทางสู่การได้รับริสกีที่ฮาลาลนะในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในหลายๆอายะเลยนะครับที่เป็นคำสั่งใช้ให้เรานั้นได้ประกอบอาชีพและในการประกอบอาชีพของเรานั้นก็จะต้องได้มาด้วยกับปัจจัยที่เราเรียกว่าฮาลาลันตอยยิบะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกุลูมิมมาฟิลอาร์ดิฮาลาลันตอยยิบะเป็นคำสั่งกว้างๆให้เราได้เห็นนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับจงรับประทานจากสิ่งที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนี้ที่เป็นของที่ฮาลาลและก็เป็นของที่ตอยยิบนั่นแปลว่าในการกินอยู่ของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องมี2 องค์ประกอบนั่นก็คือหนึ่งต้องฮาลาล2แล้วก็ต้องตอยยิบสำหรับเราด้วยนั่นหมายถึงว่ากินเข้าไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์มีคุณค่ากับทางร่างกายของเราด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นในหลายๆองค์การก็จะมีคำสั่งในลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำกับพวกเราว่าวิถีชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยจะต้องสะอาดจะต้องบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่อยู่แบบคุมเครืออยู่แบบงงๆอยู่แบบสับสนไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนแน่นอนซึ่งอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยวิถีชีวิตของเราเรียนรู้ได้จากรูปแบบที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้บรรดาซอฮาบะห์เขาทำเอาไว้ก็ไปเรียนรู้แล้วเอามาสู่การปฏิบัติของเราถ้าเราไปเรียนรู้ไปศึกษาประวัติของท่านนบีศึกษาประวัติของบรรดาซอฮาบะห์จริงๆเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่แบบสมถะนะเขาอยู่แบบเรียบง่ายเขาไม่ได้อยู่แบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้อยู่แบบฟุ่มเฟือยอะไรมากมายเพราะอะไรครับเพราะเขาถือว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตที่เขาจะต้องอยู่แล้วก็ในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้นบีมาบอกกับเราบอกว่าไงกุนฟิดดุนยากะอันนักกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีลินให้อยู่ในดุนยาแบบคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางที่เราไม่ได้ติดยึดอยู่กับสิ่งที่เป็นดุนยาของเราโดยมากมายนักนั่นเองแต่ไม่เอาเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าในอัลกุรอานก็มีคำสั่งเพราะว่าในมีคำสั่งว่าอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์คือดุนยาเราก็ไม่ทิ้งอาคิเราะห์เราก็ไม่ทิ้งนะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเราถือว่าเราโลภมากหน่อยเพราะเราเอาทั้ง2โลกเลยเราไม่เอาโลกหนึ่งโลกใดนะเพราะถ้าเอาโลกหนึ่งโลกใดเนี่ยมันหมายความว่าอีกโลกหนึ่งเราไม่ได้ศรัทธาด้วยเพราะนั้นมันจะมีคำพูดที่เขาบอกว่าถ้าโลกหน้ามีจริงประมาณนี้นะที่เขาชอบพูดกันเนี่ยซึ่งมุสลิมพูดได้ไหมถ้ามุสลิมพูดแบบนี้เมื่อไหร่ไปเข้ากะลิมาใหม่ทันทีเพราะถือว่าอะไรละสิ้นสภาพโดยอัตโนมัตินั่นแปลว่าเราไม่ได้ศรัทธาต่อวันฟื้นคืนชีพหรือไม่ได้ศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าจะต้องมีขึ้นจริงและนบีก็บอกว่ามันเป็นฮักกุลนบีบอกการลงโทษในหลุมฝังศพเป็นฮักกุลเวลาเราตายไปแล้วเจอด่านแรกเนี่ยเป็นฮักกุลแปลว่ามันเป็นความจริงนบีพูดเป็นความจริงเราต้องเชื่อว่าเป็นจริงแล้วเรายังไม่ได้เห็นหรอกเรายังไม่ได้เจอเรายังไม่ตายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าเป็นฮักกุลเป็นเรื่องจริงเราก็เชื่อเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าไงมุสลิมพูดประโยชน์แบบเมื่อกี้ไม่ได้นะว่าถ้ามีอันนี้ไม่ได้ เราต้องเชื่อว่ามีจริงแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายปลายทางแล้วนั่นคือทางที่เราจะต้องไปนั่นแหละเราจะต้องไปอยู่ตรงจุดนั้นทุกคนเลยแหละครับไม่มีใครรอดทุกคนนะจะเป็นโต๊ะครูจะเป็นไม่ใช่โต๊ะครูจะเป็นอิหม่ามจะเป็นมะมุมไปกันทั้งหมดนั่นแหละแม้กระทั่งนบีก็เหมือนกันเพียงแต่ว่านบีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นแนวหน้าในการที่จะพาผู้ศรัทธาเข้าสวรรค์แต่สำหรับมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมาคนอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องมาตรวจสอบในเรื่องของความดีความชั่วกันก่อนแต่สำหรับท่านนบีนั้นเราทราบกันอยู่แล้วว่านบีเป็นมาซูมก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องนบีไว้แล้วนั้นนบีเนี่ยถือว่ามีเขาเรียกมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่ท่านนบีก็ไม่ได้เหลิงนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทุกครั้งนบีจะทำอะไรก็ตามเนี่ยบนพื้นฐานที่ว่าอานะบะชารุมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนั่นหมายถึงนบีทำทุกอย่างเหมือนกับเราเลยและทำหนักกว่าเราด้วยอย่างที่เราได้เคยทราบว่าการยืนนมาดสุนัตของท่านนบียืนจนเท้าบวมถามว่ายืนขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าคงไม่ใช่5นาทีแล้วเราไปเลยหรอกคงไม่ใช่นะแต่ว่ายืนนานมากเพื่ออะไรเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่านบีไม่ลืมในการที่จะขอบคุณเพราะนั้นท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ถามท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยได้รับเกียรติขนาดนี้นบียังต้องทำแบบนี้อีกหรือแล้วนบีก็บอกว่าไงอัฟลาอันอากูนะอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณกันนั้นหรือนั่นแปลว่าเมื่อเราได้อะไรก็ตามเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราได้มามันก็เลยต้องถูกต้องและฮาลาลด้วยวันนี้ก็เลยอยากที่จะพูดเรื่องของกุญแจไขสู่ประตูสู่ริสกีที่ฮาลาลนั่นเองนะครับว่าริสกีที่ฮาลาลแน่นอนคำสั่งกว้างๆเขาบอกแล้วว่าเราต้องแสวงหาปัจจัยอย่างชีพที่ฮาลาลแต่ว่ามันก็จะต้องมีขั้นตอนมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำยังไงล่ะให้เราได้ริสกีที่ฮาลาลเพราะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอันไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราได้มีโอกาสได้รับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นเราก็จึงต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาเป็นตัวร่วมด้วยเพราะนั้นถามว่าริสกีเขาก็ทำมาหากินกับทุกคนนั่นแหละทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาก็ทำมาหากินนะทั้งคนละหมาดคนไม่ละหมาดเขาก็ทำมาหากินแต่ว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้มาไอ้การได้มาเนี่ยแหละมันจะฮาลาลหรือไม่ฮาลาลมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันจะมีบารากะมีความจำเริญหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่านั่นเองอย่างข้อที่หนึ่งที่เราต้องมีก่อนนะครับนั่นก็คือการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอันนี้ถือว่าเป็นต้นทางในการที่เราจะได้รับปัจจัยยังชีพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเงื่อนไขมาเลยว่าคนที่จะได้รับบารากะในชีวิตได้รับความจำเริญในทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะได้รับริสกีที่ฮาลาลได้เนี่ยเขาจะต้องเกรงกลัวอัลลอฮ์ซะก่อนจะต้องรู้ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เขาเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นเราต้องอีหม่านเราต้องศรัทธาเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอันดับแรกอย่างที่บอกอีหม่านตักวาอะไรประมาณนี้นะมันจะต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ยำเกรงต่ออัลเลาะห์แต่นี้ในความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็ต้องมีรายละเอียดร่วมด้วยนั่นเองว่าไอ้ตักวาเนี่ยคืออะไรการยำเกรงต่ออัลเลาะห์คืออะไรซึ่งผมเคยพูดแบบภาษาชาวบ้านให้ฟังไปแล้วหลายๆครั้งแล้วเหมือนกันว่าตักวาคืออะไรตักวาก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งเราทำอัลเลาะห์ห้ามเราหยุดนั่นแหละตักวาง่ายๆอัลลอฮ์ใช้นมาดอัลลอฮ์ใช้ให้ถือศีลอดอัลลอฮ์ให้จ่ายซะกาตอัลลอฮ์ใช้ให้ทำความดีทำความดีอัลลอฮ์ห้ามการพูดโกหกเราไม่พูดโกหกอัลลอฮ์ห้ามการลักขโมยเราไม่ลักขโมยอัลลอฮ์ห้ามการกินอาหารที่ไม่ฮาลาลเราไม่กินอาหารที่ไม่ฮาลาลนี่เขาเรียกตักวาแค่นั้นแหละครับตักวาคือแบบนี้เลยอัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละคือการตักวาทีนี้ถ้าหากว่ามันมีการสำนึกอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทางในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับเขาเรียกริสกีที่ฮาลาลนั่นเองได้รับริสกีที่ฮาลาลริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เนี่ยกับพวกเราทุกคนเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันผูกไว้กับอาญันของเรานะริสกีของเราเนี่ยผูกไว้กับอาญันของเราอาญันก็คืออาญันภาษาอาหรับมันแปลว่าระยะเวลาแต่ถ้าเราแปลง่ายๆคืออะไรอายุไขของเราริสกีมันจะผูกไว้ด้วยไว้กับอะไรอายุไขของเราถ้าริสกีหมดเตรียมตัวได้เตรียมตัวอินนาลิลลาฮฺได้ขอดุอาไว้ให้ริสกีมาเรื่อยๆอย่างผมพูดอยู่เรื่อยๆนะว่าริสกีเนี่ยเวลาเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ก็ขอให้มันมีอยู่เรื่อยๆอย่าเอาแบบทีเดียวไม่เอานะถ้าทีเดียวปุ๊บเนี่ยมันหมดแล้วไงหมดแล้วเขาพูดง่ายๆว่าเขาส่งออกมาจากอะไรนะจากโกดังให้เราหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่มีของเราแล้วพอไม่มีทำไงอ่ะมันยืมกันไม่ได้นะริสกีเนี่ยมันยืมกันไม่ได้เพราะริสกีมันของใครของมันนะไอ้หยิบยืมมันนั้นต่างหากไม่เกี่ยวอันนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยเฉยๆแต่ริสกีหลักๆของเราเนี่ยมันอยู่กับอาญันของเรา เพราะฉะนั้นริสกีที่ฮาลาลจึงจำเป็นกับชีวิตของเราและหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้เราได้รับริสกีที่ฮาลาลคือต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้เยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราอยู่คนเดียวให้เราอยู่กับสังคมอีกมากมายเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมสมมุติว่าเราเนี่ยอีหม่านคนเดียวคนรอบข้างมันปฏิเสธหมดเลยความจำเริญก็จะยังไม่เกิดนะการช่วยเหลืออาจจะยังไม่มาด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเราอยู่แบบลำพังไงครับอยู่แล้วไม่ทำหน้าที่ดะวะห์ด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าเราอาจจะเป็นคนชนกลุ่มน้อยในขณะที่คนรอบข้างเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เราต้องทำหน้าที่ในการที่จะให้อิสลามกับคนรอบข้างด้วยทำหรือยังแต่ถ้าทำแล้วเขาไม่รับอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับสมมุติว่ารอบข้างเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยขอโทษใช้คำแรงนี่ไม่เป็นไรนะคนชั่วทำไม่อะไรสักอย่างแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยคือคนที่ยึดมั่นต่อหลักการของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งทุกอย่างคิดว่าเราจะรอดไหมไม่รอดหรอกครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าจงระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธเท่านั้นแต่มันจะเกิดขึ้นกับใครด้วยกับเราด้วยถ้าเราเฉยแต่ถ้าเราทำหน้าที่แล้วอัลฮัมดุลิลละฮฺเราก็หวังว่าอัลลอฮ์จะรักษาเราเอาไว้แต่ถ้าไม่ทำหน้าที่เขาเรียกเหมารวมนะเหมารวมเลยไปด้วยกันให้หมดเลยนะเหมือนกับอาซาบเวลามันลงเนี่ยคนดีถ้าไม่ทำอะไรคนดีโดนด้วยนะคนดีโดนด้วยแต่ถ้าหากว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยถึงบอกว่ามันก็จึงต้องมีการเสริมสร้างในเรื่องของตักวาด้วยนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดในภาพรวมบอกว่าว่าเราอันนะอัลกุรอานมันวัตตะกาวลัฟะตะฮ์นะอะลัยฮิมบารอกาติมินัสซามะอิวัลอัรฎ์วะลากินนะวะลากินกัซซะบูฟะอะคัซนาฮุมบิมาคานูยักซิบุนอัลลอฮ์ยกตัวอย่างของคนในอดีตอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าไอคนที่มันอยู่ในตำบลหมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยมันยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็พระองค์จะให้ปัจจัยยังชีพให้บารากะห์ให้ความจำเริญจากฟากฟ้าและแผ่นดินซึ่งเราก็รู้ฮะฟากฟ้าคือฝนตกแผ่นดินก็คือการที่ไอพืชที่เราปลูกเนี่ยมันเจริญเติบโตเพราะอันเนี้ยเกษตรกรทั้งหลายเขาจะเห็นภาพชัดไออย่างเราอยู่ในเมืองบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะเพราะว่าริสกีเรามันมาด้วยวิธีการแบบอื่นแต่สำหรับคนในอดีตจะเป็นบ้านเราจะเป็นต่างประเทศก็แล้วแต่ก็จะเห็นชัดว่าเขาพึ่งฝนเขาอาศัยการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาควบคุมเองได้ไหมควบคุมให้ฝนมันตกได้ไหมควบคุมให้อะไรนะให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตเองได้ไหมไม่ได้นั่นหมายความว่าเขาต้องมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่อว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเขาแล้วเขาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เขายำเกรงต่ออัลลอฮ์มันก็จึงเป็นผลให้ฝนตกเพราะนั้นถึงบอกว่าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เราต้องอยู่กันเยอะๆแล้วเราก็ต้องช่วยกันก็แนะนำกันตักเตือนกันเพราะนั้นอันแรกเลยที่จะทำให้ได้รับริสกีก็คือยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆซึ่งเราคนเดียวไม่ได้ต้องรอบข้างเราด้วยประการที่2ครับอันอิสติกฟาร์วัตเตาบะขออภัยเยอะๆเตาบะบ่อยๆนั้นการที่เราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นการเตือนสติตัวเราเองนั่นเองว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละยังไงก็มีความผิดยังไงก็มีข้อบกพร่องมันคงไม่ได้ดีกว่าไปกับใครหรอกแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราดีกว่าใครด้วยเพราะถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยแปลว่าเรากำลังขาดทุนทำไมล่ะเพราะมันเป็นมาตรฐานที่อิบลิสเนี่ยเอามาใช้เราก็จะไม่ใช้แบบนั้นอิบลิสเนี่ยมันเคยวัดตัวมันเองกับนบีอาดัมใช่ไหมอานาคอยรุนมินหูคอลักตานีมินนาวะคอลักตาหูมินตีนฉันน่ะดีกว่าเขาเพราะพระองค์สร้างฉันมาจากไฟและสร้างเขามาจากดินเพราะนั้นไอการวัดแบบนี้เราไม่เอามาใช้เราจะไม่เอาเราเนี่ยไปเทียบว่าเราดีกว่าคนนั้นเราดีกว่าคนนี้ไม่เอาให้เทียบกับตัวเราเองว่าเมื่อวานเนี่ยเราดีกว่าวันเมื่อวานได้เราดีกว่าวันก่อนๆได้เพราะเราเทียบกับตัวเราเองกับผลงานเราเองไม่เป็นไรแต่อย่าไปเทียบกับคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าไอการเทียบของเราเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านั่นเองและที่สำคัญก็คือว่าเกียรติที่มันจะเป็นเกียรติอันแท้จริงไม่ใช่เกียรติที่เราตั้งขึ้นมาเองไม่ได้เกียรติที่มนุษย์มันให้เรานะครับไม่ใช่ใครมายกย่องเราแล้วเราก็เหลิงไปกับคำให้คำยกยอตรงนั้นไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺบอกอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์เยอะๆนั่นหมายถึงว่าเขาวัดกันตรงนี้เขาวัดกันตรงที่ว่าถ้ายำเกรงอัลลอฮ์เยอะนั่นแหละถึงจะเป็นคนมีเกียรติเยอะไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินเยอะกว่าเรามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแล้วเราจะดีกว่าคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ ตรงนั้นไม่ใช่มาตรฐานครับตรงนั้นเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เราสะดวกสบายในดุนยานี้เพื่อวัดอีหม่านของเราว่าเราจะลืมอัลลอฮ์ไหมว่าเราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมว่าเราจะขออภัยโทษไหมยิ่งมีเยอะนะเรายิ่งต้องอยู่กับอัลลอฮ์ให้เยอะเพราะโอกาสเหลืองมันมีเยอะโอกาสที่เราจะถูกชัยฏอนมันเอาไปกินเนี่ยมีเยอะกว่าคนจนเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีมากกว่ารวยกว่าหล่อกว่าสวยกว่าอย่างคนหนุ่มๆสาวๆเขาหล่อกว่าสวยกว่าเห็นไหมนะครับเขาก็อวดกันอะไรนะอวดในเรื่องของความสวยอวดในเรื่องของความหล่ออวดในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวซึ่งมันก็เป็นแค่สีสันเฉยๆมันยังไม่ใช่แก่นแท้นั่นเองนะมันไม่ใช่ความเป็นจริงของชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเขาเรียกนะเรื่องไม่ได้มีค่าอะไรเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮ์สั่งอันอิสติฆฟาร์ต้องมีต้องบ่อยๆด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซึ่งเราเพราะนั้นหลังนมาดถ้าเราไม่มีเวลาอื่นๆเนี่ยหลังนมาดอย่าเพิ่งขยับเพราะว่าบางคนนี่พอละหมาดเสร็จสลามอะไรกุมารมาตุลลอฮ์ไปแล้วไปก่อนอิหม่ามอีกนะอิหม่ามยังไม่ทันหันหน้ากลับมาเลยอันนี้ไปแล้วธุระมันเยอะเพราะนั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็ไม่ได้ละเพราะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่ได้เนี่ยโอกาสในการขออภัยโทษมันหมดไปละมันหมดไปละถามว่าเวลาถ้าไม่ขอเวลานี้เวลาอื่นมีไหมไม่ค่อยมีหรอกเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยู่กับท่านนมาดปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาไม่เกิน5นาทีเท่านั้นแหละที่เราจะผูกพันกับอัลลอฮ์จริงๆและอื่นจากนั้นก็จะเป็นส่วนน้อยละเราก็จะไปยุ่งกับธุระของเรามันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะล็อกเวลาเอาไว้ว่าเอาละมันใช้ในการอิสติฆฟาร์ได้ใช้ในการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วพูดบ่อยๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์จะขอสำนึกผิดต่อพระองค์เนี่ยพูดบ่อยๆพูดด้วยใจพูดด้วยใจพูดบ่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้การกล่าวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราทำให้เราได้รับริสกีทำให้เราได้รับปัจจัยยังชีพในบรรดานบีก่อนๆเนี่ยเขาก็ถูกสั่งใช้ให้ไปบอกกับประชาชาติว่าอิสติฆฟาร์กันเยอะๆนะและอัลเลาะห์จะเมตตานะและอัลเลาะห์จะให้บารอกะฮ์นะอัลเลาะห์จะให้ความจำเริญนะอัลเลาะห์จะให้ริสกีนะนบีหลายท่านนะครับได้รับคำสั่งแบบนี้นบีฮูดนบีนูฮ์นะได้รับคำสั่งแบบนี้นะครับนบีนูฮ์ก็บอกกับประชาชาติของท่านบอกว่าฟะกุนตุสตัฆฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะฆอฟฟารอฉันก็คือนบีนูฮ์ได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์มาให้มากล่าวมาบอกกับบรรดากลุ่มชนของเขาซึ่งในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ากลุ่มชนของนบีนูฮ์เป็นไงนบีทำหน้าที่ตั้ง950ปีมีคนศรัทธากี่คนน่ะน้อยมากน้อยมากแต่นบีนูฮ์ก็ทำหน้าที่ของท่านสุดท้ายแล้วไม่ไหวนั่นแหละพอไม่ไหวแล้วก็บอกโอ้อัลเลาะห์พระองค์ตัดสินเถอะพระองค์ตัดสินเถอะจะเอายังไงก็สุดท้ายแล้วก็เลยนั่นแหละไอ้คนที่รอดคือคนที่อยู่บนเรือไอ้คนที่ไม่ขึ้นเรือแม้กระทั่งลูกใช่ไหมลูกก็ไม่รอดเพราะไม่ขึ้นเรือเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าใครก็ตามอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติฆฟาร์ตอเบาะห์ตัวอัลลอฮ์ให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์ให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะปัจจัยยังชีพที่จะได้รับอัลลอฮ์บอกว่ายุรซิลิสซามาอาลัยกุมมิดรอรอหมายถึงว่าเมื่อนบีนูฮ์ไปบอกกับประชาชาติแล้วบอกว่าอิสติฆฟาร์เยอะๆนะตอเบาะห์ตัวบ่อยๆนะเพราะอัลลอฮ์คือกอฟฟาร์ก็คือกอฟูรอันเดียวกันนะครับบางทีก็กอฟฟารุนบางทีก็กอฟูรุนเพราะนั้นใครที่ตั้งชื่อก็จะเป็นอับดุลกอฟฟาร์มีอับดุลกอฟูรมีนะครับก็คือบ่าวของผู้ทรงให้อภัยก็คือลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันนี้เนี่ยในด้านภาษาก็ถือว่าเป็นการให้อภัยที่มากมายนะถ้าเราเนี่ยคือธรรมดามนุษย์ก็อภัยได้แต่ในใจก็ยังติดอยู่แหละใช่ไหมให้อภัยก็ให้อภัยแหละแต่มันยังติดอยู่ในหน่อยคือมันยังไงก็ตามมันคงไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมแล้วแหละเพราะนั่นคือเราเป็นมนุษย์แต่ถ้าการให้อภัยของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ลบให้เลยไงอัลลอฮ์ลบให้เลยถ้าสำนึกผิดและอัลลอฮ์รับการสำนึกผิดถือว่านั่นคือศูนย์และนับใหม่ท่านนบีจึงบอกว่าอัตตาอิบุมินัซซัมบิกะมันลาซัมบะละฮูคนที่เตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์รับการเตาบะห์ตัวเนี่ยเท่ากับเขาไม่มีความผิดอันใดแล้วนับใหม่นับใหม่ไอ้ที่ผ่านมาถ้าอัลลอฮ์ยกให้นะแล้วเตาบะห์ตัวจริงๆอัลลอฮ์ยกให้อัลลอฮ์เริ่มนับให้ใหม่แต่ว่ามันก็มีกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องนะเตาบะห์ตัวมันต้องจริงใจนะมันต้องจริงใจนะไม่ใช่จริงโจ้นะเดี๋ยวตอบาตัวครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแหมมันก็เล่นเป็นลิงหลอกเจ้าเลยอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นการแต่ว่ามันก็ต้องทำนะมันก็ต้องทำถึงแม้ว่าสำนึกผิดไปแล้วแล้วก็อยู่ๆต่อมากลับมาทำพฤติกรรมอันนี้อีกยกตัวอย่างในดื่มเหล้าแล้วกันเพื่อจะเห็นภาพชัดหน่อยนะคนที่เลิกดื่มเหล้าแล้ววันหนึ่งวันใดไม่ได้เจอกัน5-6 ปีกับเพื่อนฝูงเอาซะหน่อยสักกรึบหนึ่งอย่างเงี้ยแปลว่ากลับไปทำความชั่วเดิมอีก แล้วพอสำนึกผิดได้ก็ต้องสำนึกผิดอยู่ดีนั่นแหละครับถึงแม้ว่าไอการสำนึกผิดครั้งนั้นเนี่ยมันจะผ่านพ้นมาแล้วซึ่งอัลลอฮ์รับหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ก็ต้องทำอยู่ดีนั่นแหละไม่ใช่หมายความว่าทางนั้นขันก็ไม่ต้องแล้วเพราะอะไรเพราะว่าก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกกำลังใจอัลลอฮ์ให้นะนี่คือความเมตตาอัลลอฮ์จึงเป็นกอฟูรไงอัลลอฮ์จึงเป็นกอฟฟาร์ไงเพราะอะไรอัลลอฮ์บอกลาตักนะตูมิรอฮ์มะติลลาฮ์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์พร้อมเสมอในการที่จะให้อภัยบ่าวมาลามอยู่ก็กิดที่นบีบอกวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอย่าอะไรนะอย่าลิงหลอกเจ้าบ่อยนักนะไอ้เรื่องนี้ก็เตาบ้าตัวมาเป็น10ครั้งแล้วก็ยังไม่รอดสักทีอย่างนี้มันก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้วิถีชีวิตเนี่ยมันยังไม่เข้าไม่เข้าเกณฑ์ไงยังไม่เข้าเกณฑ์เพราะอย่าลืมว่าเตาบ้าตัวไม่ได้หมายความว่าเราจบกันแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่อย่าลืมว่าเราบกพร่องเหมือนคนสอบตกเคยสอบตกมาก่อนตอนนี้เนี่ยเขาให้ผ่านแล้วทำยังไงมันต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิมต้องตั้งใจในการที่จะทำความดีให้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหนึ่งในหลักของการเตาบะห์คืออะไรทำความดีเยอะๆเพื่อไปชดเชยไอ้สิ่งที่มันผ่านมาของเราสมมุติว่าไม่ละหมาดมาตั้งแต่นู้นเลยวันนี้เพิ่งอาเกนบาเล็กใช่ไหม40 50เพิ่งอาเกนบาเล็กก็แล้วแต่ไม่เป็นไรโอกาสมันยังมีก็ละหมาดที่พอละหมาดเสร็จแล้วทำยังไงมันก็ต้องชดเชยกันบ้างสิถามว่าไม่ละหมาดตั้งแต่อาเกนบาเล็กเอาตีว่า15แล้วกันมาตรฐานทั่วไปแล้วจริงๆอาจจะก่อนหน้านั้นจนกระทั่งมาถึง40เท่าไหร่25 ปีแปลว่า25 ปีไม่ได้เคยละหมาดไม่ได้เคยสุญูดต่ออัลเลาะห์เลยแล้ววันนี้เพิ่งเริ่มละหมาดแล้วจะไม่ทำอะไรเสริมเลยเหรอไม่ใช่เตาบ้าตัวมันต้องทำเสริมทำยังไงคูณ2ไหมซุบฮีก็เพิ่มไปอีก1เวลาดูรีก็ไปอีก1เวลางี้ป่ะไม่ต้องนะไอ้ที่เป็นฟัรดูไม่ต้องไปเพิ่มนะถ้าเพิ่มเขาเรียกบิดอะห์ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแทนฮะเพิ่มสุนัตไงเพิ่มสุนัตรอวาติบทำไปสุนัตดูฮาทำไปสุนัตตะฮัจญุดทำไปสุนัตมุตลักทั่วๆไปทำไปสุนัตระหว่างอาซานอิกอมะมีสุนัตไหมมีเอาทำไปตะฮียะตุลมัสยิดมีไหมมีโอ้โหสุนัตอย่างเดียวนะก็แย่แล้วทำไหวหรือเปล่าต้องพยายามเพราะอะไรจะได้ไปชดเชยอย่าลืม25 ปีไม่ได้ทำมาเลยอันนี้จะได้ไปชดเชยกันบ้างจะได้ไปทดแทนกันได้บ้างหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตาบะห์ตัวอิสติฆฟาร์ด้วยการทำความดีต่างๆนานาที่เราสามารถทำได้เพราะมันจะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขทำให้เราได้รับริสกีที่ฮาลาลประการต่อมาครับอัตตะวักกุลภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าอะไรตะวักกันไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าคนไม่ได้เรียนภาษาอาหรับจะมาบังคับว่าเฮ้ยออกเสียงภาษาอาหรับทุกอย่างเลยนี่ก็มันคงไม่ไหวนะเราชินกับคำว่าตะวักกันมาโดยตลอดก็ตะวักกันแต่ไอคนที่เรียนแล้วก็ต้องพยายามใช้ให้มันถูกไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันนะตะวักกุลนะภาษาอาหรับเรียกอัตตะวักกุลหรือตะวักกุลก็คือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์นั่นแหละตะวักกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอะไรก็ตามที่เราทำการงานของเราเนี่ยมันต้องตะวักกันอยู่แล้วเราเนี่ยมีหน้าที่ทำแต่ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เรากำหนดใช่ไหมครับเรามีหน้าที่ทำถามว่าเราอยากจะทำธุรกิจเราก็ต้องสรรหาข้อมูลศึกษาแนวทางวิธีการแล้วเราก็ลงมือทำปรากฏว่าเจ๋งแล้วก็ยังไงเราก็ต้องมอบหมายไงครับแล้วเอาใหม่หาข้อบกพร่องอะไรใหม่ทำอีกทีอ้าวได้กำไรก็แสดงว่าการกำหนดต่างๆเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ความสำเร็จที่จะเกิดไม่ใช่เป็นการกำหนดของเราเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์แต่หน้าที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราค้าขายเอาเห็นภาพชัดคนขายของจะเห็นชัดถามว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ในการทำมาหากินใช่ไหมแต่เราจะรู้ไหมว่าไอสิ่งที่เราไออะไรนะไอรายได้หรือกำไรที่จะกลับมาในแต่ละวันเนี่ยมันจะได้แค่ไหนเราอาจจะประมาณคร่าวๆได้ว่าถ้าเราลงทุนขนาดนี้มันก็ได้กับกำไรขนาดนี้ถ้าถามว่ามันเป๊ะๆทุกวันไหมล่ะไม่หรอกยังไงก็ไม่บางทีเจ๊งด้วยซ้ำนะยิ่งบางคนเนี่ยถ้าฝนตกหน่อยเนี่ยเอาแล้วนึกไม่ดีกับอัลเลาะห์แล้วถ้าสะบัดไม่อยู่เดี๋ยวปากมาด้วยออกเสียงมาเลยนะเนี่ยบางคนมีอย่างนั้นจริงๆนะอย่างนี้จริงๆหลายคนที่ไม่มีอีหม่านวันอียาซุบิลละเราก็ต้องระวังนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นบททดสอบเหมือนกันอย่างฝนตกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าไม่ชอบหรอกครับนะไม่ชอบหรอกแต่ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราก็ถือว่าไอ้วันที่ฝนไม่ตกเราขายได้ล่ะและไอ้วันที่ฝนตกอัลเลาะห์ให้เราขายได้น้อยหน่อยหรืออาจจะขายไม่ได้เลยเอามันก็ไม่เป็นไรนี่แหมเคล็ดอย่าดีแต่เอาสินะพอฝนไม่ตกแล้วก็โอ้โหขอบคุณอัลเลาะห์จังแหละแต่ว่าฝนตกปุ๊บแหมตกอยู่ได้นั่นแหละเมื่อไหร่จะหยุดสักทีนะจะบ่นใครเนี่ยต้องระวังนะคนผู้ศรัทธาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราระวังปากเยอะ คือในใจเนี่ยเราก็พยายามควบคุมแต่ใจเนี่ยบางทีมันคุมไม่ค่อยอยู่เพราะมันนึกนู่นนึกนี่นึกนั่นใช่ไหมถ้าคุมอยู่เราคงไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะไอความรู้สึกที่ไม่ดีการนึกคิดที่ไม่ดีหรอกแต่เราคุมไม่ได้เพราะนั้นเราจึงอ่านดุอาญามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนี่ก็ใช่ไหมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้เราเนี่ยมั่นคงกับศาสนาแปลว่าให้ขอให้อัลเลาะห์ดูแลหัวใจเราหน่อยว่าอย่าให้มันนอกลู่นอกทางแต่ไอ้ภาคปฏิบัติของเราเนี่ยคุมได้การกระทำเราคุมได้คำพูดเราคุมได้เราจึงต้องระวังเราจะไม่โวยวายไม่พูดมากอ่ะฝนตกก็ตกอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรอัลเลาะห์ให้ตกก็ตกนะวันไหนอัลเลาะห์ไม่ให้ตกก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องอัลฮัมดุลิลละห์บ่อยๆอัลฮัมดุลิลละห์บ่อยๆชอบไม่ชอบก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์เพราะอีหม่านเนี่ยการอิหม่านหรือการศรัทธาเนี่ยท่านนบีได้บรรดาซอฮาบะห์เวลาให้สัตยาบันกับท่านนบีเนี่ยเขาจะให้รายละเอียดว่าอย่างนี้ฉันขอให้สัตยาบันกับท่านในสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกระฉับกระเฉงและในสิ่งที่เรานั้นไม่ชอบหมายความว่าไงบางอย่างเนี่ยคือเราเป็นมนุษย์ไอ้ความขี้เกียจมันมีไอ้ความไม่อยากทำมันมีไอ้ความไม่อยากได้มันมีแต่เมื่อมันเป็นฮุกมของอัลลอฮ์เมื่อมันเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์เราก็จึงพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันจึงต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับอดทนให้ได้นะและที่สำคัญท่านนบีบอกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันคือความดีงามทั้งหมดอินอาซอบัตฮุซารอชากะรอเมื่อได้ดีแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ให้ผลบุญอินอาซอบัตฮุดารอซอบารอเมื่อไอสิ่งที่เป็นภัยพิบัติเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเขาอดทนเขาก็ได้บุญนี่คือความต่างระหว่างเรากับผู้ปฏิเสธนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมกับเราเนี่ยต่างกันตรงนี้แหละว่าอะไรก็ตามที่เราได้อัลฮัมดุลิลละห์เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์และอะไรก็ตามที่มันเป็นบททดสอบเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์กำลังทดสอบอีหม่านของเราแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยรับรองได้เลยปากมันต้องพูดแน่นอนก็คือไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราต้องระวังในสิ่งเหล่านี้นะครับนั้นตะวักกุลแบบไหนอ่ะท่านนบีสอนตัวอย่างนกใช่ไหมหะดีษบทนี้บ่อยมากพอเวลาเขาพูดตะวักกุลเนี่ยหะดีษบทนี้จะมาแหละท่านนบีบอกว่าไงครับท่านนบีบอกว่าเราอันนะกุมตะวักกันตุมอัลลอฮิฮักกะตะวักกุลิฮิรอซะกะกุมลารอซะกะกุมกะมายารซุกุตไตรอตักดูขิมาซอนวะตารูฮุบิตอนะท่านนบีบอกว่าหากพวกท่านทั้งหลายก็แปลว่าให้เราเนี่ยได้ไปเรียนแบบนกนั่นแหละหากพวกท่านทั้งหลายได้มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเหมือนกับนกแล้วเราก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ริสกีกับเจ้ากับพวกท่านทั้งหลายก็คือนกเนี่ยในลักษณะที่มันรู้หน้าที่เขาเปรียบเทียบว่ามันรู้หน้าที่คือเช้ามันต้องออกหากินไม่มีนกที่ไหนนอนปวดหัวอยู่กับรังไม่มีนะพอเช้ามาพอโดยสัญชาตญาณที่อัลลอฮ์สร้างมามันต้องยังไงมันต้องออกไปหากินพอออกไปหากินแล้วถามว่ามันรู้ไหมว่ามันจะได้อะไรไม่รู้หรอกแต่ริสกีอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วมันรู้อย่างเดียวหน้าที่มันต้องออกไปหาหน้าที่มันต้องออกไปหานั่นแหละเราเองก็เหมือนกันก็ต้องอย่างนั้นแหละหน้าที่คือต้องทำมาหากินหน้าที่คือต้องปฏิบัติแต่ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็หวังเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราจึงขอดุอาไงขอดุอาว่าขอให้การทำงานของเราในครั้งนี้เนี่ยมันประสบความสำเร็จขอให้การทำหน้าที่ของเราในครั้งนี้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเราอาจจะตั้งไว้สูงแต่สำเร็จแค่ครึ่งหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลละห์เราอาจจะตั้งไว้ไม่สูงมากนักแล้วมันสำเร็จมากกว่านั้นก็มีใช่ไหมก็มีใช่ไหมก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่อำนาจของเราไงครับมันเป็นอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นการกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงทำหน้าที่ของเราแล้วก็ไม่ต้องไปก้าวไก่หน้าที่ของอัลลอฮฺเพราะเราไม่มีสิทธิ์เราทำเสร็จทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็มอบหมายความสำเร็จไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องมอบหมายทุกเรื่องทุกกิจการงานของเราแม้กระทั่งการที่เราเดินทางมาเรียนหนังสือนี่ก็เหมือนกันนะออกจากบ้านเขาสอนให้เราทำไงก่อนเลยอ่านดุอาใช่ไหมบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลละห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์ไม่มีพลังอำนาจอื่นใดนอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้นเขาสอนให้เราต้องตะวักกุลในทุกๆอียาบททุกๆขั้นตอนของชีวิตเพื่อให้เราได้ผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่ลืมอัลลอฮ์พอลืมอัลลอฮ์ตอนนี้ขาดทุนย่อยยับเลยถ้าลืมอัลลอฮ์มาอะไรนี่ขาดทุนอย่างเดียวเลยนะไม่มีการได้กำไรถึงแม้เราบอกว่าโอ๊ยทำธุรกิจแล้วได้กำไรเป็นล้านๆแต่ก็ขาดทุนอยู่ดีแหละเพราะคุณลืมอัลลอฮ์ไงเงินที่ได้มาก็จะไม่มีบารากะห์ไม่มีความจำเริญไม่มีความจำเริญ เพราะอัลลอฮ์บอกมันอะรอดอันซิกรีฟาอินนะละหูมัยชะตันดองกาใครลืมฉันเนี่ยให้หันหลังให้กับการระลึกถึงฉันเขาจะมีชีวิตที่ลำบากคำว่าลำบากไม่ได้แปลว่าต้องจนถามว่ารวยลำบากได้ไหมได้นะไอความลำบากเนี่ยมันด้านอื่นก็ได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องด้านไม่มีสตังค์อย่างเดียวอ่ะเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าถ้ามีอีหม่านเนี่ยเราจะรวยไม่มีปัญหาเราจะจนไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไม่ลืมอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะดูแลเรานะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยจะมีน้อยเราก็พอเพียงจะมีมากเราก็ไม่ลืมหน้าที่เนี่ยลักษณะของการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เพราะฉะนั้นเราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาครับอิจตินาบุลมะอาซีก็คือการกันตัวเองออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นมะซียัตทั้งหลายมะซียะแปลว่าความชั่วนั่นแหละครับการทำความผิดมะซียัตที่เราเรียกภาษาชาวบ้านเราเรียกมะซียัตนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการกันตัวเองออกจากสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายเราต้องรู้จักในการที่จะปกป้องตัวเราเองเราจะไม่ดำเนินชีวิตแบบไปตามกระแสสังคมเขาว่ายังไงเราก็ว่าด้วยเขาทำอะไรเราก็ทำด้วยเขาเอายังไงเราก็เอาด้วยไม่เราจะต้องมีจุดยืนของเราเราจะต้องมีอุดมการณ์นะพอบอกอุดมการณ์มันก็ดูยิ่งใหญ่ไงไม่รู้นะฮะบอกจุดยืนก็แล้วกันเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาแนวทางของเราคืออันอิสลามเมื่อเป็นแนวทางอันอิสลามก็ต้องมาเรียนรู้อิสลามสอนยังไงอิสลามบอกยังไงเพราะอิสลามคุมทุกเรื่องของเราอยู่แล้วคุมทั้งชีวิตของเราอยู่แล้วอิสลามคือระบอบของชีวิตอยู่แล้วตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหลังตายเอาก่อนเกิดดีกว่าเพราะก่อนเกิดเขาก็พูดไว้ใช่ไหมตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งหลังตายจนกระทั่งหลังตายก็ยาวไปจนนู่นเลยนะฮะพูดทุกเรื่องก่อนเกิดก็พูดว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยเรามายังไงกันก่อนนะอัลลอฮ์สร้างวิญญาณมาก่อนใช่ไหมและสร้างวิญญาณมาอัลลอฮ์ก็ตัดถามวิญญาณทั้งหลายว่าอัลลัสตูบิรอบบิกุมฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้าไหมกอลูบะล่ะวิญญาณบอกใช่ก็คือเราด้วยแหละและไอ้คนที่ปฏิเสธในวันนี้ก็ด้วยมันก็ตอบเหมือนกับเราตอบนี่แหละแต่พอหลังจากนั้นก็เกิดมาดุนยาก็มีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนเป็นผู้ศรัทธาบางคนเป็นผู้ปฏิเสธก็ว่ากันไปจนกระทั่งหลังตายต้องเจออะไรอิสลามก็บอกเอาไว้ด่านแรกมาลายกามาแล้วมาถามมัรอบบุกะมันนบียุกะมาดีนุกะมาถามไม่ต้องฝึกภาษาอาหรับไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวบอกโอ้ฉันต้องฝึกภาษาอาหรับแล้วแหละเพราะว่าเวลาเขาถามเป็นภาษาอาหรับเราตอบได้ด้วยอีหม่านครับถ้าเรามีอีหม่านคำตอบไม่ยากแต่ถ้าเราไม่มีอีหม่านให้ฝึกยังไงให้ไปสอนกันตะกุโบด้วยยังไงก็ไม่รอดเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังมีชีวิตไงถ้าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังมีชีวิตไม่มีปัญหาครับตายไปเราตอบได้อินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยให้สอนยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเป็นความชั่วต้องออกห่างต้องกันตัวเองออกจากสิ่งที่มันเป็นการมันเขาเรียกมันเป็นความบกพร่องของชีวิตต้องออกห่างซึ่งเขาใช้คำว่าพยายามแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะยังไงมันก็ต้องมีพลาดแหละครับแหมใครจะไม่พลาดใช่ไหมใครไม่เคยทำความผิดใครไม่เคยทำความชั่วใครไม่เคยโกหกใครไม่เคยลักขโมยใครมันเอาเราอาจจะไม่ได้เคยทุกอย่างหรอกแต่มันจะต้องมีบางอย่างที่มันเป็นความบกพร่องของชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราก็ต้องพยายามว่าเมื่อมันผิดเราก็ต้องกันตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยเรามาเรียนศาสนากันแล้วมาเรียนรู้อิสลามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเอาความรู้อิสลามมาใช้ให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราทำในเรื่องราวที่เป็นศาสนาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ตัวแล้วเราก็จะไม่มีเวลาไปอะไรนะไปทำในสิ่งที่ไร้สาระแน่นอนผมพูดอยู่ประโยคหนึ่งประจำอยู่แล้วว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะแล้วเราจะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหมายถึงว่ายุ่งกับศาสนาของเราให้เยอะเราจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องอื่นๆยุ่งกับอิสลามให้เยอะเราจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องเราที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธานบีบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็คือตัรกุฮุมาลายะนีฮีมินฮุสนินอิสลามมินมารอิตัรกุฮุมาลายะนีฮีส่วนหนึ่งจากการบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็คืออะไรทิ้งในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองอันใดก็ตามเรื่องราวใดก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับฉันรู้ไปก็อีหม่านไม่เกิดรู้ไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยไม่ต้องรู้มันเพราะมันไม่สร้างประโยชน์อะไรอันใดเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของการขอคำปรึกษาขอคำแนะนำไอ้อย่างนี้เราต้องรับฟังนะเดี๋ยวบอกเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันฉันไม่อยากรับรู้ไม่เขาต้องการอะไรเลยเขาต้องการที่พึ่งเขาต้องการจะขอคำแนะนำว่าในฐานะที่เราอายุมากกว่าในฐานะที่เรามีประสบการณ์มากกว่าในฐานะที่เรารู้มากกว่าช่วยบอกฉันหน่อยที่ฉันต้องทำยังไงอย่างนี้ต้องแนะนำไม่ใช่บอกเรื่องไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่ไอ้อย่างนี้มันคนละเรื่องนะมันคนละเรื่องเพราะอันนี้ถือว่าเป็นฮักกุลมุสลิมอัลลันมุสลิมด้วยนะครับสิทธิ์ของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยเมื่อเขาขอคำแนะนำเราต้องให้เขาแต่ไอ้ที่บอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็หมายความว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา เรื่องระหว่างสามีภรรยาเรื่องในบ้านเขาไม่ต้องไปตะแคงหูฟังไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องไปรับรู้อะไรมากมายถ้าเขาไม่ได้ปรึกษาเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักในการที่จะกันตัวเองเพราะอย่าลืมว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์นี่แหละแล้วก็จะปฏิเสธได้ไหมก็ไม่ได้เราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้เราก็จึงต้องระวังตัวท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานบอกว่าไอ้ความวุ่นวายความเสียหายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเนี่ยฝีมือใครดุนยาเนี่ยเราสร้างให้มนุษย์ก็ใช้เต็มที่เลยเหมือนกันในอันก่อนเราบอกว่าฮารอนฟาซาดูฟินบัรริวัลบะฮริบิมากัสบัตไอดินนัสความเสียหายมันได้เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าทั้งบนบกทั้งในทะเลตอนที่ในอากาศด้วยยิงกันตุ้มตามอยู่ใช่ไหมทุกที่แหละนะคืออันกุรอานอายะนี้ต้องการจะบอกว่าไอ้ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นฟิตนะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฝีมือใครบิมากัสบัตไอดินนัสฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนี้ใช่ไหมอยู่ในกลุ่มของคำว่ามนุษย์เราก็จึงต้องทำไมถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องกันตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามจากสิ่งที่มันเป็นมาอาซีหรือมัสยิดทั้งหลายนั่นเองเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษนะไอคนที่มันสร้างแต่เรื่องวุ่นวายสร้างแต่ความเสียหายสร้างแต่เรื่องราวที่ไร้สาระเพราะเขาให้อยู่ในดุนยานี้เนี่ยให้ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยให้แนะนำกันตักเตือนกันแต่ปรากฏว่าเจอกันไม่ได้เจอกันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเจอกันแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาอีกนะคือแต่ละคนก็มีเรื่องเยอะอยู่แล้วพอมาเจอกันสร้างอีกเรื่องนึงขึ้นมากลายเป็นความวุ่นวายของสังคมไอ้อย่างนี้เนี่ยสังคมอิสลามไม่ต้องการอิสลามจึงสอนกับเราว่าเราจะต้องอยู่เป็นสังคมก็จริงแต่ในขณะเดียวกันต้องเป็นสังคมที่เขาเรียกเป็นสังคมอิสลามที่เอาอิสลามมาพูดคุยกันมาแนะนำกันมาเตือนกันไม่ใช่เอาแต่เรื่องที่มันไม่อะไรนะไม่มีสาระมาคุยกันหรือว่ามารวมตัวกันได้ก็สร้างฟิตนะห์อย่างนี้ไม่เอาเพราะนั้นต้องปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความชั่วประการต่อมาครับอัดดุอาขอดุอาเยอะๆเราอยากได้เงินได้ทองเราอยากได้ปัจจัยยังชีพเราอยากได้ริสกีอยากได้ลูกที่ซอเลห์ต้องขอดุอาด้วยนะขอดุอาเพราะดุอาเนี่ยใช้ดุอาเนี่ยมันคุมทุกเรื่องเพราะท่านนบีบอกว่าอัดดุอามุกุลไอบาดะดุอาเนี่ยมันคือสมองของไอบาดะนั่นหมายความว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตว่าเวลาทำอะไรเสร็จแล้วเขาจะปิดท้ายด้วยการขอดุอาแม้กระทั่งขอดุอาก็ยังปิดท้ายด้วยการขอดุอาเหมือนกันร็อบบานาตะกับบันมินนาดูอาอานาอินนะกะอันตัสมีอุนอาลีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดตอบรับดูอาของฉันด้วยที่เราอ่านมา10กว่าต้นทั้งหมดเนี่ยขอให้พระองค์ได้ตอบรับดูอาของฉันด้วยเพราะฉะนั้นการขอดูอาจึงสำคัญขอดูอาได้ทุกเรื่องขอดูอาให้สุขภาพดีขอดูอาให้มีปัจจัยที่พอเพียงขอดูอาให้ความให้อะไรนะให้ในครอบครัวเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะไม่ใช่วันๆก็ตรงนู้นก็จ้องจังแง่งกันอยู่แล้วทะเลาะกันอย่างนี้ไม่เอาให้มันเป็นอิสลามเพราะว่าการขอดุอาจะช่วยได้การขอดุอาจะช่วยได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งช่วยทุกเรื่องเราอยากได้ริสกีเราอยากได้ปัจจัยยังชีพเราก็ต้องขอดุอาคำสั่งกว้างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งก็คือว่าอัลลอฮฺบอกว่าว่าอิดะซาละกะอิบาดีอันนีฟาอินนีกอรีบอุจีบุดะวะตัดดะอิดะดะอันอัลลอฮฺบอกว่าเมื่อบ่าวของฉันได้ขอต่อฉันดังนั้นจงรู้ไว้ว่าฉันอยู่ใกล้กับเขาและพร้อมที่จะตอบรับดุอาของเขาเสมอจึงเป็นหน้าที่เราต้องขออุดอูนีอัสตายิบละกุมอีกอายะนึงอัลลอฮ์บอกขอสิแล้วฉันจะให้เป็นกำลังใจกับเรานะครับว่าเราอาจจะไม่มีที่พึ่งอื่นเลยแต่เรามีอัลลอฮ์เราเดือดร้อนเรื่องอะไรเราขอต่ออัลลอฮ์แล้วขอให้จริงเราจะได้ผมมั่นใจนะครับขอให้จริงเราจะได้แต่ถ้าหากว่าเราขอแบบขอไปอย่างนั้นแหละขอคือให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่นะอย่างนี้มันจะไม่ได้แล้วมันจะมีความผิดด้วยแปลว่าเราไม่มั่นใจในการเป็นผู้ให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการขอนี่สำคัญการขอดุอาเราทำมาหากินเราพูดเรื่องของริสกีอยู่เราพูดถึงเรื่องของปัจจัยยังชีพอยู่ก็ขอในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยยังชีพเพราะฉะนั้นไอการขออย่างเดียวก็ไม่พอด้วยเราจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างการนมาศก็ต้องมีอย่างเราจะออกไปทำมาหากินในยามเช้าใช่ไหมเอานมาดให้เรียบร้อยก่อนนมาดให้เรียบร้อยแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็จะให้ริสกีกับเราจะให้ปัจจัยยังชีพกับเราแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องขอในทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะครับประการต่อมาครับอัลอินฟากฟีซาบีลิลละเมื่ออัลลอฮฺให้ริสกีกับเราแล้วเนี่ยเราก็อยากได้ริสกีแน่นอนแต่ว่าเมื่ออัลลอฮฺให้กลับมาแล้วอย่าลืมในเรื่องนี้ด้วยอัลอินฟากฟีซาบีลิลละหมายถึงว่าให้รู้จักในการบริจาค อินฟักฟิซาบีลิลลาฮ์ก็คือการบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งในวิธีการของการขอบคุณที่บอกว่าละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหากพวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณเราจะเพิ่มให้อีกคำว่าขอบคุณหมายความว่าไงไม่ได้แค่เพียงคำแน่นอนประโยคแรกเราต้องบอกก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะวันนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้การคุยธุรกิจผ่านพ้นไปด้วยดีอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้สอบผ่านอันนี้คือประโยคแรกแหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องทำไมต้องชุกโกรต่ออัลลอฮ์ด้วยวิธีการอื่นด้วยอย่างคนมีทรัพย์อย่างที่บอกคำสั่งหนึ่งในบทบัญญัติของศาสนาในอัลกุรอานก็มีนะครับบอกว่าวะมาอันฟักตุมมินชัยอินฟาฮุวะยุคลิฟูฮูวะฮุวะคอยรุรอซิกินและสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าทั้งหลายบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนให้จะคืนกลับให้ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการคืนกลับให้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านหนึ่งมีสิทธิ์ได้เป็น10 ถึง 700เท่าและไอการคืนกลับไม่ได้หมายความว่าให้ตังค์แล้วต้องกลับมาเป็นตังค์เสมอเปล่ากลับมาในเรื่องของอะไรได้อีกสุขภาพร่างกายของเราที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายเพราะอะไรเพราะเราให้บางส่วนที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีเพื่อไปรักษาทรัพย์ไปรักษาบางส่วนใหญ่ที่เราครอบครองเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้เรารู้จักอินฟากฟีซาบิลิลลาฮ์ซึ่งพอพูดตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องอะไรนะเป็นบททดสอบเหมือนกันนะพออะไรก็แหมคุยแต่เรื่องบริจาคกันอีกแล้วคุยแต่เรื่องบริจาคกันอีกแล้วคือมันเป็นหุกกลมของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทดสอบอีหม่านเราและวิธีการให้เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าให้แบบสบายใจเราอ่ะยังไงล่ะคือผมเคยแนะนำพี่เขยนะเขาเสียไปแล้วนะครับก็บอกว่าเวลามีใครมาขอบริจาคหรือมีใครมาแจกซองไม่ต้องคิดเยอะใส่ไปเลย100 บาทถ้าคิดเยอะต้องใส่3นะเอาไงอย่าคิดเยอะใช่ไหมล่ะเพราะไอสิ่งที่มันเป็นเสบียงของเราเนี่ยมันจะยังผลในวันที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดในวันที่เราตายไปแล้วนั่นแหละไอวันที่เรายังเป็นอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นผลน่ะแต่ตายไปแล้วมันจะเห็นผลแล้วเพราะมันคืออะไรมันคือเสบียงของเราจริงๆไอทรัพย์ที่ครอบครองเนี่ยมันยังไม่แน่ว่าจะใช่ของเรา 100% หรือเปล่าแต่ที่ให้ไปอันนั้นของเราแน่นอนเพราะใครก็เอาคืนไม่ได้แล้วเราก็เอาคืนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการให้ถ้าเราสบายใจจะให้แค่ไหนก็แค่นั้นบริจาคแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะเขาไม่ได้บังคับเราอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้บังคับแต่ต้องฝึกการให้นะหรือว่าจะเอาสูตรผมไปใช้ก็ได้ถ้าคิดเยอะต้องใส่ให้เยอะถ้าคิดน้อยใส่ไปเลย100 บาทเวลามีซองงานสุรางานอะไรก็แล้วแต่จะได้มาตรงนั้นถ้าคิดเยอะต้องใส่ให้เยอะนะครับจะได้คุ้มกับการที่เราคิดเยอะหน่อยไงแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องฝึกการให้เพราะศาสนาส่งเสริมแล้วก็ให้เราได้รู้จักในการจะช่วยกันอะไรช่วยดูแลสังคมเพราะอย่าลืมว่าในผมไม่แน่ใจนะว่าทางแนวเชื่ออื่นๆเขามีหรือเปล่าแต่ในอิสลามเราเนี่ยเราวางกติกาตรงนี้เอาไว้เนี่ยนะครับในฮิกมะห์อย่างหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันใช่ไหมครับคนจนคนรวยถามว่าอัลลอฮ์กำหนดให้แต่ละคนไม่เท่ากันเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้มีโอกาสจุนเจือกันมีโอกาสสนับสนุนกันมีโอกาสพึ่งกันคนจนก็เอาละก็ไปหยิบยืมไปพึ่งพาคนรวยก็ว่าไปคนรวยก็เมตตาคนจนก็ว่าไปหรือว่าในภาพรวมทำให้สังคมเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยการบริจาคก็ว่ากันไปอันนี้คือวิธีการเขาเรียกวิธีการปรับสมดุลของสังคมที่อิสลามกำหนดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยกำหนดในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการจ่ายซะกาตด้วยใช่ไหมครับในเรื่องของการจ่ายซะกาตซึ่งซะกาตเขาก็เอามาจากใครเอาทุกคนไหมเปล่าเขาเอามาจากคนที่มีทรัพย์เยอะซึ่งคนที่มีทรัพย์เยอะๆก็ต้องถ้าอีหม่านต่ออัลเลาะห์เขาก็ไม่ได้คิดเยอะอยู่แล้วก็เอาไปเพราะอะไรเพราะเขาก็รู้ว่าเอาไปเนี่ยไอ้คนเอาไปมันก็ไม่ได้ใช้มันต้องไปแจกจ่ายให้กับคนกี่จำพวกนะ8 จำพวกทำดูดิละ8 จำพวกเขาก็ไปจัดสรรปันส่วนว่ากันไปและไอ้คน8 จำพวกเนี่ยเราไปดูแล้วเขาก็น่าสงสารน่ะก็คนจนน่ะนะเขาก็จะได้เอาไปเป็นปัจจัยสำหรับครอบครัวเขาเผื่อเขาจะลืมตาอ้าปากได้แล้วก็หวังว่าอย่างนั้นไอ้การช่วยบางทีเราก็ต้องช่วยแบบหวังว่าเขาจะดีขึ้นด้วยไม่ใช่ช่วยทั้งปีทั้งชาติมันก็ยังแย่อยู่อย่างนี้เพราะงั้นไปซื้อรถเข็นนี่มันสักคันขายของไปเลยให้รอดไปนะซื้ออุปกรณ์อะไรให้หมดเลยทีเดียวเลยแล้วต้องขายนะต้องขายนะไม่ขายยึดคืนหมดเลยนะขายนั่นดิสินะภาคเดียขายงานขายรถขายอุปกรณ์หมดเลยแย่เหมือนเดิมอีกอันนี้ก็บอกว่างั้นทางนั้นก็ไปตามทางแกเหอะไม่ไหวช่วยแล้ว ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าเป็นหะดีษกุดซีนะยับนะอาดัมอันฟิกอุนฟิกอะไรหะดีษกุดซีก็คือหมายถึงว่าความหมายโดยรวมเนี่ยเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์แต่คำพูดมาจากท่านนบีในหะดีษบทนี้ท่านอบูฮุรอเราะห์รายงานจากท่านนบีนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายับนะอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยอันฟิกพวกเจ้าทั้งหลายจงบริจาคอุนฟิกอะไรกันและฉันจะบริจาคให้กับพวกเจ้านี่คือสิ่งที่มันเป็นการตอบแทนพูดง่ายว่าการให้ของเราทุกคนไม่ได้เป็นความสูญเปล่าแน่นอนแต่ว่าการตอบแทนกลับมาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมาในรูปแบบใดอันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับแต่เรามั่นใจได้ว่าอัลเลาะห์ไม่ให้สูญเปล่าและที่สำคัญเนี่ยถ้ายิ่งเป็นซะดะกอฮ์ยาริยะห์ได้อันนี้ดีเพราะอะไรครับเพราะซะดะกอฮ์ยาริยะห์เนี่ยมันส่งผลแม้กระทั่งว่าเราอยู่ในกุโบร์ไปแล้วก็ตามใช่ไหมซะดะกอฮ์ยาริยะห์เพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเขามาเรื่องอะไรมัสยิดเรื่องโรงเรียนเรื่องสถานศึกษาเรื่องอะไรที่คนขโมยไม่ได้อะเสามันเอาไปไม่ได้เงี้ยพยายามให้มีส่วนร่วมมันจะได้ส่งผลกับเราอย่างตลอดอยู่ในหลุมฝังศพเราจะคาดหวังลูกอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้หรอกมันของมันเองยังเอาตัวไม่รอดเลยใช่ไหมหลายคนมันยังเอาตัวไม่รอดแล้วเราจะหวังมันได้ไหมล่ะถ้างั้นต้องทำของเราเองไว้ก่อนด้วยไอ้หวังก็ต้องหวังนะอย่าบอกโอ้ฉันจะไม่ให้หวังลูกเลยคงไม่ใช่อ่ะเพราะอย่าลืมว่าไอ้สามอย่างที่เราได้ยินกันมาเนี่ยได้ยินจนจะอาเลมแล้วแหละผมก็ไม่อยากจะยกบ่อยๆนะซอดะกอฮ์ญาริยะห์ใช่ไหมความรู้ที่ยังประโยชน์ลูกที่ซอเลห์ขอดุอาให้นี่คือ3อย่างที่นบีบอกว่ามันส่งผลกับเราแน่นอนเพราะนั้นเราเองก็ต้องทำไว้ก่อนของในส่วนหนึ่งของเราเนี่ยทำเอาไว้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เราจะคาดหวังจากลูกๆหลานๆในอนาคตว่ารับมรดกเราไปแล้วอย่าลืมทำบุญให้ฉันบ้างนะซอดะกอฮ์แทนได้ไม่เป็นไรนะถ้าใครยังไม่เคยไปทำฮัจญ์แล้วก็เคยเนียดไว้แต่ว่าไอ้ตอนนั้นไม่มีโอกาสเอาลูกหลานที่ทำฮัจญ์แล้วจะไปทำฮัจญ์แทนให้อย่างนี้ได้นะซอดะกอฮ์แทนได้นะครับซอดะกอฮ์แทนให้ได้นะเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยทำได้แต่เราก็หวังได้ไหมหวังได้แหละนะอินชาอัลเลาะห์หวังได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้เราหรือเปล่านะแต่ดีที่สุดทำยังไงอ่ะทำไว้ให้กับตัวเราเองนี่แหละนะครับเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ายับนะอาดัมอันฟิกบริจาคสิอุนฟิกอะไรกันและฉันจะบริจาคให้กับพวกเจ้าบ้างนี่อันนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ด้วยนะครับประการต่อมาครับเมื่อกี้ภาพกว้างประการต่อมาแต่ข้อนี้ไม่น่าอ่านเท่าไหร่นะฮะคนเดียวก็บอกว่าเข้าโตคูแล้วแต่ไม่ใช่โตคูอย่างเดียวนะอันอินฟักอะลาอะฮลินอิลมีบริจาคให้กับคนที่อยู่ในแวดวงของศาสนาซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนศาสนาก็ใช่นักเรียนศาสนาเวลาเขาเรียนศาสนานะก็ให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับให้เรามีส่วนร่วมเพราะนั้นก็จะมีว่าบางคนที่เขาจะไปเรียนต่างประเทศแล้วขอดูอาให้เขาด้วยนะเพราะว่าบางทีเราก็อย่างว่านะพอไปแล้วไอตอนไปนะไปกันเยอะแหละแต่ตอนกลับไม่กี่คนนะก็ขอดูอาให้เขาด้วยขอดูอาให้เขาด้วยไอเขานะมาสลามเรามาอะไรนะพูดง่ายๆว่ามาขอความอนุเคราะห์เราเอาให้ไปขอดูอาให้เขาด้วยขอให้สำเร็จการศึกษานะขอให้ตั้งใจเรียนนะขอให้เขาด้วยนะขอให้เขาด้วยเพื่ออะไรเพราะว่าเราต้องยอมรับในปัจจุบันไม่เหมือนพวกผมในอดีตนะพวกผมในอดีตเนี่ยน้อยมากที่จะไปเรียนต่างประเทศนะของผมในตัวไม่ตังไม่ค่อยมีเนี่ยขอสารกอจากผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่แหละไปได้แค่อินเดียได้แค่นั้นไปไกลกว่านั้นไม่ได้ตังไม่มีแต่ในปัจจุบันนี้โอกาสมันเยอะใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้ทุนการศึกษาเพียบเลยมันก็เป็นโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ในการที่จะไปศึกษาไปเรียนต่างประเทศเพราะนั้นเราขอดุอาให้เขาด้วยนะครับเวลาบริจาคให้เขาไปแล้วขอดุอาให้เขาด้วยเพื่อให้เขาได้สำเร็จการศึกษากลับมาแล้วกลับมาทำหน้าที่มาทำงานศาสนามาเผยแผ่ศาสนารับช่วงต่อจากอะไรนะจากเนี่ยแหละจากรุ่นใหญ่ๆที่เขาอายุเยอะๆกันแล้วเนี่ยเพราะว่าศาสนาต้องอยู่ต่อนะศาสนามันต้องอยู่ต่อไปเราจึงต้องสร้างทายาทด้านการศึกษาไงครับมันไม่ได้หมายความว่ามันต้องจบไปกับเราอย่างเดียวเพราะว่าแต่จริงมันเป็นสัญญาณในวันกิยามะฮ์ด้วยนะท่านนบีบอกว่าหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮ์ก็คือการที่ผู้รู้คนที่มีความรู้จะถูกเก็บไปพร้อมกับความรู้ของเขาแปลว่าคนที่มีความรู้ตายไปความรู้ก็หมดไปด้วยมันก็จะเหลือคนที่รู้น้อยหน่อยหรืออาจจะไม่รู้เลยแล้วต่อไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และปัญหามันก็ตามมานบีจึงเตือนนบีบอกว่าคนเหล่านี้พอไม่มีความรู้ก็ยังไงล่ะยุสตัฟตูนะขอให้ฟัตวาให้วินิจฉัยฟายุฟตูนบีอารออิฮิมแล้วก็ฟัตวาด้วยกับอะไรด้วยกับความนึกคิดของตัวเองสุดท้ายแล้วนบีก็บอกอย่าดิ้นลูนวายูดอนอย่าดิ้นลูนวายูดิ้นลูนไออะไรนะไอคนวินิจฉัยนั่นก็หลงผิด แถมทำให้ไอคนที่เขามาถามทำไมด้วยหลงผิดไปด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราก็ลงต้องช่วยกันดูแลไอคนที่เขาเรียนศาสนาคนที่เขาทำงานในแวดวงศาสนาก็อนุเคราะห์เขาหน่อยเพื่อจะได้ทำหน้าที่กันต่อไปและส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราเนี่ยเขาคงอยู่ได้สักพักหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาต้องอยู่ต่อแล้วอยู่ต่อยังไงอยู่ต่อแบบงงๆกับชีวิตอยู่ต่อแบบไม่รู้ศาสนาเลยไม่ได้เขาต้องอะไรล่ะต้องรับช่วงต่อจากพวกเรานะทั้งคนพูดและคนฟังแหละครับนะครับต้องรับช่วงต่อกันไปเพราะนั้นการบริจาคจึงเป็นหน้าที่การดูแลคนเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่เหมือนกันนะครับท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานหะดีษบอกว่ามีตัวอย่างนบียกตัวอย่างในสมัยนบีบอกว่าการอะคาวะนี่อะลาอะฮ์ดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายสองคนในยุคสมัยของท่านนบีฟะกานะอะฮาดุฮุมายะตีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนบีอยู่กับนบีมาเรียนหนังสือแหละมาศึกษาอิสลามกับท่านนบีวัลอาคอรส่วนอีกคนหนึ่งยะตาริฟูอีกคนหนึ่งมันทำมาหากินทำอาชีพมันก็ปัญหาสิมันก็เหมือนกับว่าไอ้อะไรฟาชากาอัลมุฮตาริฟูอาคอฮุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้คนที่ทำมาหากินก็มาฟ้องนบีบอกว่าฉันนั้นทำมาหากินฉันนั้นเหน็ดเหนื่อยกับการทำนาทำการเกษตรแต่ไอ้เนี่ยมันมาเรียนหนังสือกับท่านนบีมันไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกับฉันเลยเริ่มน้อยใจแล้วเริ่มน้อยใจมันก็เหมือนกับเอาเปรียบอะใช่ไหมแต่ท่านนบีบอกว่าไงละอัลละกะตุรซะกุบิฮีหวังว่าท่านจะได้รับริสกีอันเนื่องจากเขานั่นแหละเพราะนั้นถามว่าถ้ามาเรียนหนังสือกันหมดเลยไม่มีใครทำมาหากินเลยอ้าวแล้วจะไปยังไงกันล่ะหรือทำมาหากินอย่างเดียวเลยไม่มีใครสนใจเรียนศาสนาเลยแล้วจะแล้วใครจะรับช่วงต่อศาสนาไปสอนล่ะเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าไอพี่น้องสองคนเนี่ยคนนึงน่ะมาฟ้องบอกว่าฉันทำมาหากินหลังขดหลังแข็งเลยแต่ไอเนี่ยอยู่สบายมันมานั่งเรียนหนังสือมาอะไรไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแบบฉันแต่ท่านนบีบอกว่าไงนบีให้กำลังใจบอกว่าหวังว่าไอการที่ท่านได้รับริสกีอันเนื่องมาจากเขาด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนมาเรียนเขาเป็นตัวแทนมาศึกษาแล้วเอาไปสอนเอาไปบอกต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นบีต้องการจะบอกกับเราว่าเราก็ต้องช่วยกันก็ต้องเข้าใจกันบ้างนะต้องเข้าใจกันบ้างไม่ใช่ว่ามีคนนึงทำมาหากินอีกคนนึงมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าในครอบครัวมันจะเป็นแบบนี้แหละว่าพี่น้องบางคนเขาก็อย่างทำนาในขณะที่บางคนเนี่ยไปจบเมืองนอกเมืองนามันก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอ้ไอ้นี่ไปจบเมืองนอกเมืองนาไอ้นี่ไอ้เราน่ะลำบากต้องช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแต่ในขณะเดียวกันนบีก็บอกว่าหวังว่าไอ้ริสกีที่เราได้มาเนี่ยเพราะเขาด้วยเหมือนกันแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันแปลว่ามันเกี่ยวพันกันนั่นเองนะครับแต่ได้สบายใจนะเพราะนั้นจำไว้เลยง่ายๆว่าก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยเราสบายใจได้นะมันเป็นผลบุญและอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเพราะทุกการงานที่เป็นความดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญอัลลอฮ์ให้ผลบุญนะครับเพียงแต่ว่าไอการทำความดีของแต่ละคนมันต่างกันไอเนี่ยอย่างพี่น้องสองคนเนี่ยคนนึงเขาทำหน้าที่ในการหาปัจจัยกับอีกคนนึงทำหน้าที่ในการศึกษาหาความรู้ก็แปลว่าหน้าที่เนี่ยมันต่างกันหน้าที่เนี่ยมันต่างกันแต่สุดท้ายปลายทางแล้วอัลลอฮ์ให้ริสกีเหมือนกันให้ริสกีเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับอิกรอบุดุอาฟะวัลอิห์ซานอิลัยฮิมก็คือการเมตตากับคนอ่อนแอและทำความดีกับคนเหล่านี้เพราะนั้นการที่เขาเรียกเวลาเห็นคนที่เขาลำบากเห็นคนที่เขาอ่อนแอแล้วเรารู้สึกเมตตาอัลฮัมดุลิลลาฮฺซึ่งเราต้องมีนะคือจิตใจที่อ่อนโยนกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องอยู่คู่กันนะครับเราอาจจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มากมายนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความรู้สึกมันต้องมีเหมือนเราเห็นคนขอทานที่เราเห็นอยู่เราต้องรู้สึกว่าเราขอทานมันสภาพต้องดูแย่ด้วยนะแต่ไอ้ขอทานประเภทแบบครบทุกอย่างครบ32แล้วก็ดูร่างกายแข็งแรงกว่ากูอีกอะไรเงี้ยนะไอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปสงสารแต่ว่าไอ้ที่เขาแย่ๆเนี่ยบางทีเราก็อย่างน้อยๆเราไม่ได้มีทรัพย์ให้ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้อัลเลาะห์เมตตาเขาได้ไหมได้นะเราไม่ได้ขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับเขานะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเป็นมุสลิมน่ะได้แต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมอย่างน้อยขออัลเลาะห์เมตตาเขาขอให้เราเมตตาเขาผมมาสอนลูกประจำนะว่าเวลาเจอคนเหล่านี้ขอดุอาให้เขาโอ้อัลเลาะห์ขอพวกเราเมตตาเขาด้วยเพราะเราทำได้แค่นั้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะอะไรนะบริจาคได้ไหมเอาอะไรนะบริจาคให้ขอทานได้ไหมที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้อย่าไปบอกเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่แขกให้ไม่ได้เว้ยไม่ใช่นะมุสลิมไม่ใจแคบขนาดนั้นนะอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่ใจกว้างกว้างเป็นทะเลเลยบริจาคไปเถอะนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องที่มันเกี่ยวกับศาสนาแค่นั้นเองที่เราให้ไม่ได้ แต่เรื่องสังคมเนี่ยให้ได้เลยอย่างน้ำท่วมเขาบริจาคเราสามารถมีส่วนร่วมได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรนะหรือถ้าเราจะจัดเป็นส่วนต่างหากของเราเองเลยก็ได้ทั้งหมดแหละครับคือให้เนียดดีก็แล้วกันเราได้ผลบุญอยู่แล้วเพราะนั้นเราช่วยเหลือกันได้ถึงจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแล้วก็ถ้าจะขอดุอาก็ได้ในมุมที่จำกัดขอดุอาให้อัลเลาะห์ยกโทษเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้ามุสลิมเราได้หมดเลยครับมุสลิมได้มุสลิมขอดุอาให้กันได้นะอย่างเผื่อบางท่านที่มาเป็นมุสลิมแล้วพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเงี้ยเราจะขอดุอาให้พ่อแม่ได้แค่ว่าขอให้เขารับอิสลามขอให้อัลเลาะห์เมตตาเขาได้แต่ขอให้เรายกโทษได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อจำกัดมีตรงนี้นี่เราก็ต้องรู้จักในการที่จะเมตตาคนเหล่านี้ในตัวอย่างของฮะดิษนะครับท่านมุสอับบินซะได้กล่าวบอกว่ารออาซาดุนรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะละฮูฟัตลันอะลามันดูนะฮูฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเขาบอกซะเนี่ยได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรมีความเป็นอยู่ดีกว่าคนอื่นๆและนบีต้องการที่จะบอกว่าไอ้สิ่งที่ท่านได้มาเนี่ยมันอาจจะเนื่องจากคนอื่นด้วยท่านนบีบอกว่าฮันตุนซอรูนะวะตุรซากูนะอิลลาบิดุอาฟาอิกุมมิใช่หรือว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับชัยชนะได้รับการช่วยเหลือได้รับริสกีด้วยกับคนอ่อนแอในหมู่พวกท่านนั่นแหละนั่นหมายความว่าวันนี้ที่เราสุขสบายเราต้องดูแลคนเหล่านี้ด้วยเพราะมันจะเป็นตัวช่วยให้ทรัพย์ที่เรามีเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลจริงๆมีบารักะห์จริงๆมีความจำเริญจริงๆแล้วก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเหลิงกับทรัพย์ที่ได้แล้วเราไม่บริจาคไม่แบ่งปันกับคนที่เขาขัดสนเดือดร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺจะเรียกกลับอย่าลืมฮะจนก็ทดสอบรวยก็ทดสอบรวยอาจจะเยอะหน่อยไงแล้วก็ในฮะดิษหลายฮะดิษเนี่ยก็เตือนสติกับพวกเราบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยสองเท้ายังก้าวไปไหนไม่ได้มันต้องถูกสอบสวนก่อนหนึ่งในนั้นคืออะไรอันมาลิฮีมินไอนะอิกตาซาบะฮูหนึ่งในสี่อย่างหนึ่งในนั้นคืออะไรถามเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้มายังไงว่าฟีมาอันฟะกะฮูและจ่ายไปยังไงเพราะนั้นถ้าหากว่ามันไปในทางที่ถูกต้องไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ามันไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้เราก็จะเดือดร้อนแหละทีนี้ทางที่ถูกต้องหนึ่งในนั้นคืออะไรดูแลคนเดือดร้อนคนยากคนจนแล้วก็ดูแลคนที่เขาได้โอกาสกว่าเรานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเอามาเป็นภาระเราไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกแบ่งปันเนี่ยไม่ใช่ภาระภาระเราอยู่ในบ้านเรานะภาระเรานี่อยู่ในบ้านเราหน้าที่หลักอยู่ในบ้านของเรานะก็คือคนในบ้านต้องสุขสบายต้องมีอยู่เป็นอยู่ไม่ขัดสนไม่อัตคัดไม่ใช่เนี่ยเราไปบริจาคคนนั้นคนนี้ปรากฏว่าไอ้ในบ้านเราก็แย่ไอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปให้ใครเขาดูแลคนในบ้านก่อนเพราะนั่นคืออามานะหลักครับและนั่นคือหน้าที่ของเราและนั่นคือสิ่งที่ต้องถูกสอบสวนก่อนนะเพราะอะไรเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อบ้านใช่ไหมที่ท่านนบีบอกกุลุกุมัสอูรุนว่ากุลุกุมัสอูรุนอัลรออียะที่ทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ถูกสอบสวนโดยเฉพาะพ่อบ้านเขาถูกสอบสวนในหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนในบ้านในเรื่องของความเป็นอยู่ปัจจัยทุกเรื่องนะฮะรับเยอะหน่อยนะเพราะว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกูอันฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกนั่นแปลว่าทุกเรื่องคือความรับผิดชอบของพ่อบ้านทุกเรื่องนะครับคือความรับผิดชอบของพ่อบ้านเรื่องศาสนาถ้าคนในบ้านไม่นามาดไอพ่อบ้านรับเต็มๆเลยภรรยาไม่นามาดลูกไม่นามาดนะครับรับไปเลยเต็มๆหรือเรื่องปัจจัยยังชีพเรื่องนาฟะกอนะเรื่องนาฟะกอในบ้านน่ะเดือดร้อนไม่หามาจุนเจือไม่หามาให้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบหรือคอยเขาเรียกคอยบริหารจัดการคอยเป็นคนที่ดูแลพูดง่ายๆว่าทั้งหมดเนี่ยเขาใหญ่สุดแล้วก็ให้เครดิตเขาหน่อยนะเขาใหญ่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีส่วนนะเราไม่มีส่วนเราเนี่ยมีส่วนอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเงี้ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยคือผู้อะไรนะผู้ชายคือผู้นำใช่ไหมส่วนภรรยาเนี่ยคือผู้ชี้นำเขาเรียกคนให้แนวคิดเพราะอย่าลืมว่าความคิดเนี่ยมันต่างกันนะผู้หญิงคิดละเอียดกว่าผู้ชายใช่ไหมอันนี้แน่นอนเราต้องยอมรับว่าผู้หญิงเขาละเอียดกว่าอยู่แล้วผมเคยบอกไปแล้วว่าสมมุติว่าเราจะซื้อของสักอย่างใช่ไหมลองให้ผู้ชายไปห้างสรรพสินค้ามันจะดูอะไรไหมมันไม่ดูอะไรอ่ะเอายาสระผมมันหยิบเลยขนาดยี่ห้อเราสั่งไปมันยังไม่ทำเลยราคาไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าเราไปอ่ะยี่ห้อนั้นราคานั้นพอเทียบราคาไอ้ยี่ห้อนี้แพงกว่าไม่เอายี่ห้อนี้ดีกว่านี่คือผู้หญิงใช่ไหมคือความละเอียดมันต่างกันเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้วิธีคิดมันก็ต่างกันเพราะนั้นเขาถึงเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเลยต้องครึ่ง ผู้ชายเป็นผู้นำก็จริงแต่ผู้หญิงก็ต้องทำไมต้องให้คำแนะนำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้เรื่องศาสนามากกว่าอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องฟังเราบ้างไม่ใช่เอออะไรแกก็จะเป็นผู้นำอย่างเดียวเลยนะอ่านฟาติฮะห์ก็ยังไม่ถูกสักทียังจะอ้างความเป็นผู้นำก็คงไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำไมต้องอะไรนะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะมันคือครอบครัวไงมันคือครอบครัวแต่แน่นอนแล้วว่าสำนึกที่จะต้องมีอันดับแรกคือผู้ชายเขาต้องมีสำนึกตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขาโดนก่อนไงเขาโดนก่อนแล้วถึงจะเป็นเราละถึงจะเป็นแม่บ้านนะถึงพ่อบ้านเสร็จมันถึงจะเป็นแม่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่นะครับต่อมาครับประการต่อมาซิเราะตุรเราะฮิมทำให้ริสกีเพิ่มนะทำไงอ่ะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ใหม่อีกแล้วนะเรื่องนี้เป็นเขาเรียกเป็นจุดกำเนิดของหลายๆเรื่องนะแล้วมันถูกสอนถูกพูดมา1400 กว่าปีอ่ะใช่ไหมไอ้เรื่องเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยทุกคนมีญาติไงครับมีญาติแล้วก็พอเรามาดูธาตุแท้หรือดูความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะนั่นน่ะสิมันก็แปลกนะทั้งที่ศาสนาเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่านบีรู้อยู่แล้วว่าปัญหาในอนาคตต้องเป็นแบบนี้แหละรู้อยู่แล้วนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ใหญ่ก็จะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกอีโก้อะเรื่องของความเป็นตัวตนของตัวเองอะกูไม่พึ่งมึงกูก็มีกูไม่สนใจกูไม่ฟังแล้วมันจะอยู่กันยังไงอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเชื่อมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันถ้ามุสลิมกับมุสลิมถ้าเป็นญาติกันโอ้โหอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะแต่มุสลิมที่เป็นญาติกันด้วยอันนี้เท่ากับมี2ระดับนะครับมี2ระดับเพราะฉะนั้นการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติมันคือสิ่งหนึ่งจะทำให้ริสกีเยอะและทำให้อายุยืนด้วยทำให้ริสกีเยอะอายุยืนหะดีษที่ท่านนบีบอกเอาไว้คือหะดีษของท่านอานัสบินมาลิกนะครับที่บอกว่าสมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหะดีษบทนี้ขึ้นมาท่านนบีบอกว่ามันซัรเราะฮูอัยยุบซะตะละฮูฟีริซกิฮิเอายุนซะอะละฮูฟีอาซาริฮิฟันยะซินรอฮิมะฮูอันนี้มุตตะฟะกุนอะลัยนะครับก็คืออิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมบันทึกเอาไว้เหมือนกันใครก็ตามที่อยากปรารถนานะที่จะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีหมายว่ามีริสกีที่กว้างขวางใครไม่อยากบ้างไงทุกคนอยากหมดแหละแต่ว่าต้องทำไม่ได้ไงวายุนเอายุนซาอาละฮูฟีอาซาริฮีหรือมีอายุยืนคือแน่นอนเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วด้วยกับอายันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอการขอของเราเนี่ยที่จะทำให้เราอายุยืนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอายันที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งในกอฎอกอดะฮ์ที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้หะดีษมาก็เลยต้องเอามาปฏิบัติต้องทำใจให้ได้วันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ค่อยได้คุยกันก็หันไปคุยกันบ้างนะญาติกันก็คุยกันนะครับแรกๆมันก็อาจจะเขินหน่อยธรรมดานะหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันมานานต้องเขินหน่อยขนาดว่ามุสลิมกับมุสลิมด้วยกันน่ะยังถูกห้ามเลยที่นบีบอกใช่ไหมว่าห้ามอะไรนะห้ามห่างกันห้ามทะเลาะกันน่ะเกินกี่วันนะ3 วันใครได้เปรียบไอคนที่เจอหน้าแล้วให้สลามก่อนนะอันนั้นเจ๋วกว่านั้นเราต้องชิงก่อนพอวันที่2เราเอาเลยให้สลามก่อนเลยให้สลามก่อนทำใจนะนิดหน่อยนะครับทำใจคือถ้าเราไม่เริ่มต้นแบบนี้นะต่อไปมันก็จะห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนามสกุลเดียวกันเฮ้ยเราเป็นญาติกันเปล่าวะเนี่ยนามสกุลเดียวกันแต่ไม่รู้เป็นญาติกันหรือเปล่านะมีเยอะไหมอย่างนี้ก็เยอะอยู่ใช่ไหมนั่นก็แสดงว่ามันเริ่มห่างกันทุกทีแล้วนั่นเองเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะให้อายุยืนริสกีเยอะติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติบ่อยเราอาจจะไม่ต้องไปอะไรนะเขาเรียกไปพี่นอบพี่เทาไปอีออก็ทุกวันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับเจอหน้ากันก็เอาให้สลามทักทายรู้ว่าไม่สบายไปเยี่ยมหน่อยอย่าโทรไปอย่างเดียวไอ้โทรไปก็โทรแหละแต่ว่าไปเยี่ยมหน่อยเป็นยังไงบ้างเผื่อจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกพอเห็นหน้าเราอาจจะดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ความบาดหมางเนี่ยมันอาจจะค่อยๆถูกละลายไปแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ความเป็นพี่น้องมันก็จะได้กลับมาเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยญาติกันนี่แหละญาติใกล้ๆกันนี่แหละที่จะไม่ค่อยลงกันนะไอ้ไกลๆกันไม่เท่าไหร่ไอ้ใกล้ๆนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในริสกีหนึ่งในปัจจัยยังชีพที่จะได้รับคืออะไรคือนี่แหละครับทำดีกับคนใกล้ตัวนี่แหละนะครับก็กลับบ้านวันนี้อย่าลืมก็ซื้อของซื้อขนมไปฝากผ่านบ้านก็เอาขนมฝากพอดีไปฟังบรรยายมาวันนี้เอาซื้ออะไรขนมอะไรมาฝากก็ว่าไปแล้วก็ไอ้คนฝากก็ทำใจนิดนึงนะโอ้โหของไม่ได้มีมูลค่าเลยเอามาฝากกู อันนี้ก็น่าตบปากเหลือเกินแม่แทนที่จะนั่นมันต้องรู้คืออย่าลืมว่าไอการทำความดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้ถูกกำหนดว่ามันจะต้องเท่านั้นเท่านี้ไงแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำก็แปลว่าไอของที่เขาซื้อมาฝากก็อัลฮัมดุลิลลาฮฺขอบคุณยะซากัลลอฮุค็อยรอนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมันไม่กูซื้ออีกกินเองก็ได้กูซื้อเองดีกว่านี้อีกเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยใครเขาจะอยากจะญาติดีกับเราด้วยใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องรู้ว่าไอสิ่งที่เอามาฝากเขาบอกว่าอะไรนะคุณค่าของเนี่ยมันย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆคุณค่าของความรู้สึกย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นก็แปลว่าเรามีน้ำใจเหมือนเราไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยมันก็ต้องมีของไปฝากเขาถามว่าเขากินได้ไหมเขากินได้ไม่กี่ชิ้นหรอกไอคนเฝ้ามันกินหมดแหละแต่มันเป็นกำลังใจมันเป็นน้ำใจพอไปแล้วมันรู้สึกดีขึ้นเห็นหน้าเราก็ดีใจแล้วมีของมาฝากโอ้ไม่มีใครก็เสียใจหรอกครับเขาก็กินไม่ได้แต่เขาคงไม่เสียใจหรอกเขาก็ดีใจเหมือนกันฮะเราก็นี่แหละญาติพี่น้องเราก็แล้วแต่ซื้ออะไรได้แล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าเล็กๆน้อยๆเราจะอะไรนะกูซื้อเองก็ได้กูซื้อเองดีกว่านี้อย่าไปคิดแบบนั้นเพราะไอความรู้สึกเนี่ยสำคัญดูแลความรู้สึกสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้เราดูแลคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นญาติเราเป็นเครือญาติเราหนีกันไม่พ้นไงด่ากันก็ไม่เจ็บหรอกเพราะอะไรอ่ะมันด่าไปโคตรเงามันก็โคตรเงาเราอันเดียวกันมันก็เป็นพี่น้องกันอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเพราะนั้นไอความเป็นพี่น้องเราก็ต้องพยายามรักษาเอาไว้ก็พยายามเขาเรียกพยายามปล่อยวางกันบ้างลดละกันบ้างแล้วก็อย่างที่ผมชอบบอกนะว่าเวลามันจะพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีก็แกล้งทำไม่ได้ยินบ้างนะไม่ต้องเก็บมาทุกเรื่องไม่งั้นมันก็เครียดกันเปล่าๆนะครับประการต่อมานะครับให้ผมพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นครับผมประการต่อมาฮะครับอัตตับกีรฟิริสกีใช่ไหมใช่ไหมลุงครับผมพูดไปก่อนนะครับอัตตับกีรฟิตอรบิริสกีก็หมายถึงว่าการแสวงหาปัจจัยยังชีพแต่เช้าตรู่ออกหากินแต่เช้าหน่อยคืออย่านอนกันอย่างเดียวนะก็อย่างที่บอกอ่ะไอสิ่งเหล่านี้มันดันพาไปอะไรล่ะไปเขาเรียกมันไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมซะเยอะมุสลิมตื่นสายแปลกเนาะทั้งที่เราเอาอะไรอ่ะอิสลามเนี่ยเอานมาดมาล็อกเอาไว้เลยนะเอานมาดมาสะกิดเราในยามเช้าแต่ต่อเฉดช่วงนี้รู้สึกซุบโบสมันจะล่านิดนึงมึงนะตี 5ใช่ไหมประมาณตี 5โอ้จริงๆแล้วตี 5นี่แหมก็ตื่นกันได้แล้วแหละปกติแล้วก็ตื่นเท่าไหร่นั่นน่ะสิเนี่ยนาฬิกาปลุกก็ช่วยไม่ได้นะบางคนตื่นมาปลุกตื่นมาเหมือนกันปลุกกดอะไรกดปิดนาฬิกาปลุกอีกทีหนึ่งนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นนั่นแหละเขาเรียกอะไรเป็นการปิดกั้นโอกาสในการที่จะได้รับริสกีของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้เป็นฮะดิษก่อนนะครับท่านซักอันกอมีดีรอยัลลอฮุอันฮูชื่อซักรุนนะครับชื่อซักรุนอันกอมีดีได้รายงานบอกว่าอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล่ะท่านนบีกล่าวอย่างนี้ท่านนบีขอดุอาให้พวกเราอัลลอฮุมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาเนี่ยคือดุอาที่นบีขอให้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ความจำเริญในยามเช้าของพวกเขาด้วยในประชาชาติของท่านนบีแปลว่าใครตื่นเช้าฮะดิษบทนี้เขาได้ละบารอกัตความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ละเพราะนบีขอดุอาให้ขอให้ได้รับความจำเริญในยามเช้าเพราะนั้นถ้าหากว่าเราตื่นแต่เช้าเพราะตื่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าตื่นแล้วไปทำงานเลยไม่ใช่นะตื่นแล้วต้องอะไรขั้นตอนตื่นแล้วมันก็ต้องละหมาดให้เรียบร้อยก่อนคือตื่นมาเพื่อละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซะก่อนแล้วหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ได้เขาเรียกมันไม่ได้ถูกล็อกไว้ด้วยกับเวลาเนี่ยควรจะนั่งอ่านดุอาอ่านกุรอานซิเกตจนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นอันนั้นดีที่สุดแต่ถ้าหากว่ามันถูกล็อกไว้ด้วยกับเวลาเพราะเราเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเราต้องไม่ได้เปิดร้านตามเวลาอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรเนี่ยดีที่สุดก็คือนั่งจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วอ่านดุอาไปขอดุอาไปนั่นดีที่สุดนะครับนั่นดีที่สุดท่านเขาบอกเขาในฮะดิษบทเดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าว่าก้าในอิดาบะอัสซารียะตันเอาไยชันบะอัสซาฮุมมินเอาวาลินนะฮะท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีส่งกองทหารไปท่านนบีจะส่งไปในช่วงเช้าแบบนี้แหละช่วงเช้าแบบนี้แหละนั่นหมายความว่าในช่วงนี้คือช่วงแห่งความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้บารอกะฮ์ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นตื่นให้ทันนมาดซุบฮีนมาดฟัยัดแล้วก็ ทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราอาจจะไปออกไปประกอบอาชีพแต่อย่างที่ว่านะฮะถ้าหากว่าใครไม่ได้ติดยึดกับเวลาเราก็ช่วงเวลานั้นก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละครับใช่ไหมอ่านกุรอานไปพังๆอ่านเสร็จแล้วถามว่าเมื่อยละอ่านดิกรุลลอฮ์ไปซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮฺลาอิลาฮิลลัลลอฮุอักบัรเอาให้ได้สัก100 ครั้งอย่างละ100ก็ได้อ่านเยอะๆไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะมันลิ้นที่มันเปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยในฮะดิษนบีบอกลิ้นแบบเนี้ยไฟนรกไม่ยุ่งมันจะมี2อย่างลิ้นที่เปียกกับเขาเรียกน้ำลายที่เปียกกับหยดเลือดที่ไหลถูกในเสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไฟนรกจะไม่กล้ายุ่งเพราะนั้นเราทำได้อะไรล่ะซิกรุลลอฮ์เนี่ยเราทำได้ลำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆเราทำได้อ่านกุรอานเราทำได้เราอาจจะบอกเราอ่านไม่คล่องก็ไม่เป็นไรครับเราเอาเท่าที่เราได้เอาเท่าที่เราไหวผมเคยบอกไปหลายๆครั้งแล้วว่ากุรอานเนี่ยให้เราอ่านเท่าที่เราสามารถเพราะ1 อักษรคือ10 ความดีแล้วการพยายามของเราก็ได้ผลบุญด้วยที่ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานด้วยความยากลำบากแล้วก็อ่านแบบตะกุกตะกักได้อัจรอนี่2 ผลบุญด้วยกันผลบุญที่1คือทุกอักษร10 ความดีผลบุญที่2ผลบุญแห่งการเพียรพยายามแปลว่าเราไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยแต่ว่าเอาละพอเราอ่านกุรอานแล้วอย่างที่บอกระยะเวลายังเหลืออยู่เอาซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮฺวะลาอิลาฮิลลัลลอฮุอักบัรเอาสัก100 ครั้งพอเสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนอีกเป็นซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอาซีมก็ได้เพราะอันนี้มีคือทั้งหมดมีหะดีษรองรับหมดเลยนะหะดีษรองรับหมดเลยว่าไอสิ่งที่มันเป็นคำกล่าวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นความดีงามให้กับชีวิตเราแล้วมันจะทำให้เรามีจิตใจที่สงบเพราะมันคือซิกรุลลอฮ์นั่นเองในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุนกุลูบมิใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบใช่ไหมมีใครรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วฟุ้งซ่านไหมไม่มีไอ้ที่ฟุ้งซ่านเพราะมันไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไงมันไม่เคยหันหน้าหาอัลลอฮ์เลยชีวิตมันถึงได้วุ่นวายชีวิตมีแต่เรื่องของอะไรความโกลาหลไปหมดแต่ถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะอัลลอฮ์ช่วยเหลือเพราะนั้นนี่คือวิธีการในการอยู่ในดุนยานี้แล้วได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการหากินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องออกไปในยามเช้าท่านนบีส่งกองทัพไปในยามเช้าส่งกองทหารไปในยามเช้าแล้วก็คนรายงานหะดีษบทนี้นะครับว่ากานะซอกรุนซึ่งเป็นคนรายงานหะดีษบทนี้แหละรอจุลันตาญิรอนเขาเป็นพ่อค้าว่ากานะยับอัสูติจารตะฮูมินอาวลินนะฮาร์แล้วเขาก็จำจากหะดีษของนบีนี่แหละเขาเป็นพ่อค้าไงเขาก็จำจากหะดีษของท่านนบีนี่แหละเพราะนั้นเขาเริ่มต้นการค้าของเขาไม่ว่าจะเป็นการส่งกองคาราวานไปไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินเขาก็เริ่มทุกเช้าแบบนี้เลยฟาอัสรอวะกาซุรอมาลูหูปรากฏว่ารวยก็คือทำตามที่นบีสอนไงก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาเป็นพ่อค้าที่มีเงินทองมากมายขึ้นมาอันนี้คือผลจากอะไรผลจากการขอดุอาของท่านนบีด้วยและผลจากการที่เขาอยู่ในอะไรอยู่ในช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ให้ความจำเริญด้วยอย่างกุรอานในช่วงของฟัจญัดนี่ก็สำคัญว่าอินนะกุรอานันฟัจริกานะมัชูดาในอันกุรอานเราบอกการอันกุรอานในยามฟัจญัดเนี่ยถือเป็นสักขีพยานสำหรับเราพยานของพวกเราเนี่ยมีเยอะมีหลายอย่างแต่ว่าไอ้ที่มันใกล้ตัวกับเราหน่อยก็คือไอ้กุรอานนี่แหละกุรอานเนี่ยเป็นสักขีพยานหนึ่งในสักขีพยานการงานของเราสถานที่ที่เราไปแล้วก็อันกุรอานการอ่านกุรอานของเราเป็นสักขีพยานของเราหมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับประการต่อมาครับอันฮิจเราะตุฟีซาบีลิลละที่จะทำให้ริสกีเราเพิ่มพูนนะครับอันฮิจเราะตุฟีซาบีลิลละการอพยพไปในหนทางของอัลลอฮ์เอาละสิทำยังไงดีเราต้องอพยพไหมเนี่ยมาดูคำจำกัดความก่อนคำจำกัดความของคำว่าฮิจเราะห์ที่แปลว่าอพยพเนี่ยก็คืออันอินติกอลมินบาลาดิชิรอิลาบาลาดิอิสลามการย้ายจากสถานที่ที่เต็มไปด้วยการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไปสู่สถานที่ที่สามารถปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้เราต้องอพยพไหมไม่ต้องถูกไหมเพราะอะไรอ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ในประเทศที่เป็นอิสลามก็จริงแต่เราสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ไหมได้เราสามารถละหมาดได้ไหมได้มีใครมาบีบคอเราไม่ห้ามละหมาดไม่มีนะเราสามารถคุมฮิญาบแต่งตัวตามหลักการศาสนาได้เราสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้เราสามารถกินอาหารที่ฮาลาลได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าไอ้คำว่าอพยพ อีกอย่างที่ควรจะเป็นไปก็คือว่าถ้าสถานที่ใดก็ตามที่เราไปอยู่แล้วมันมีแต่เรื่องไร้สาระเต็มไปด้วยการติฉินนินทาเต็มไปด้วยการคุยแต่เรื่องชาวบ้านไม่อย่างเงี้ยอพยพหมายถึงไม่มีประโยชน์อย่าไปอยู่ให้อพยพให้ออกมาซะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอพยพเนี่ยในภาพใหญ่คือการอพยพจากดินแดนหนึ่งไปอีกดินแดนหนึ่งมันยังไม่ได้ถึงเวลาขนาดนั้นเพราะว่าในสมัยนบีก็คือการอพยพจากมักกะไปมะดีนะห์อันนั้นคือจบละแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการอพยพแบบนั้นแล้วแต่ท่านนบีก็บอกว่าอีกอย่างก็คือการที่เราเนี่ยออกจากสถานที่ในสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยการตั้งภาคีเต็มไปด้วยการพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจอะไรได้เนี่ยเราก็อพยพถึงนั้นค่อยอพยพหรือว่าถ้าอยู่ในชุมชนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปด้วยชุมชนที่เต็มไปด้วยมะซิยัดทั้งสิ้นเลยนะมีทั้งเหล้ายาปาปิ้งมีคบการพนันก็มีลักขโมยก็มีอย่างเงี้ยไปอยู่ฮะออกมาเถอะนะอยู่ไปเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมึงทำได้ใช่ไหมงั้นกูทำบ้างดังนั้นก็กลายเป็นพวกเดียวกันไปอีกนะก็อพยพอย่างเงี้ยต้องอพยพนะงั้นมันก็จะทำให้เราได้เขาเรียกเป็นปัจจัยทำให้ได้รับริสกีที่เพิ่มพูนประการต่อมาครับน่าจะอีกสองสามข้ออินชาอัลเลาะห์นะฮะอัตฟัรรุกลิอิบาดะติลละแบ่งเวลาเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องแบ่งบางช่วงมาเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อยู่กับดุนยาทำมาหากินหาปัจจัยยังชีพอย่างเดียวเลยไม่รู้จักผู้ให้เลยไม่ได้เราต้องแบ่งเวลาบางส่วนมาเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราเข้าใจอัลเลาะห์ให้วันเวลากับเราเนี่ย24ชั่วโมงทุกคนได้หมดนะมีใครได้น้อยกว่านั้นไหมไม่มีนะ24ชั่วโมงเท่ากันหมดนะครับไม่มีใครได้มากกว่านั้นไม่มีใครได้น้อยกว่านั้นแต่เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นน่ะได้มากน้อยเนี่ยต่างกันละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่มีอีหม่านเนี่ยเราจะแบ่งเวลาแล้วก็เราจะเป็นนักบริหารกันหน่อยจัดสรรเวลาบางส่วนเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์บางส่วนเพื่อโลกดุนยาของเราบางส่วนเพื่อครอบครัวของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักในการที่จะแบ่งสรรปันส่วนซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้เวลามากเลยเอาเรื่องนมาดเป็นหลักก็ได้เพราะนมาดเป็นหลักของเราอยู่แล้วเรื่องนมาดถามว่าเรานมาดวันกับคืน5เวลาเนี่ยรวมๆกันแล้วใช้เวลาถึง1ชั่วโมงไหมครับไม่ถึงแหละถ้าจะถึงเนี่ยยืนกันแย่เลยนะไม่ถึงเอาเต็มที่ครึ่งชั่วโมงรวมๆแล้ว5เวลาครึ่งชั่วโมงพอได้นะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยถามว่าเราแบ่งมาให้อัลลอฮ์ไม่ได้เชียวหรือไอ้คำว่าแบ่งมาให้อัลลอฮ์หมายถึงว่าต้องเต็มที่จริงๆนะไม่ใช่ว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็ยังแบบอะไรแหละแบบลวกๆไม่เอาแบบนั้นคือเต็มที่จริงๆรู้เลยว่าเนี่ยเวลาณตอนนี้ที่เราแบ่งเอาไว้เนี่ยก็คืออาจจะประมาณ 7-8 นาทีของซูรี 7-8 นาทีของอัสรี10 นาทีแล้วกันนะ10 นาทีเวลาละ10 นาที5เวลาก็50 นาที10 นาทีแปลว่าเต็มที่กับการทำอิบาดะห์เลยเริ่มตั้งแต่ความพิถีพิถันในการอาบน้ำละหมาดทุกขั้นตอนเสื้อผ้าต้องสะอาดนะเต็มความพร้อมสถานที่อิริยาบถต่างๆดูอาการอ่านของเราคือแล้วอ่านแบบไม่รีบไม่ใช่โอ้โหรีบไปวัดจ้าตูก็รีบมันมีหลายต้นนั้นแล้วแต่เราเอาต้นไหนได้เอาต้นนั้นนะฮะเอาต้นสั้นก็อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอจริงๆมันคนละต้นนะอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอแต่ถ้าเราเรียนสมัยก่อนมันจะทูอินวันต้นเดียวกันแยกคนละต้นนะครับต้นสั้นมีต้นยาวมีต้นไหนก็แล้วแต่เราเอาเถอะนะครับก็ช้าๆไม่ต้องรีบยิ่งถ้าเรามาคนเดียวอันเนี้ยไม่มีใครมาเป็นพระมุมเราอยู่แล้วใช่ไหมถ้างั้นเอาเรื่อยๆแต่ไม่จะยืดจนกระทั่งนั้นไม่ต้องฮะเราลืดไม่ต้องเอาพอประมาณยิ่งอันกุรอานเนี่ยเขาให้อ่านแบบมุรอตตันก็คืออ่านทีละวรรคนะเขาเรียกอ่านแบบมุรอตตันก็อ่านช้าๆนะครับแล้วก็จะได้เป็นการฝึกการอ่านของเราด้วยและที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าถ้าอ่านกุรอานเนี่ยควรจะได้ความหมายด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะนึกถึงความหมายไปด้วยมันคืออะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนก็อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นต้นซึ่งเราคุ้นเคยอยู่แล้วเราแค่ไปหาความรู้เพิ่มเติมว่ามันแปลว่าอะไรอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วอีกเหมือนกันว่าก็เอาต้นสั้นๆของเรานี่แหละที่ควรจะรู้ความหมายไว้ก่อนในเบื้องต้นกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดถ้าเราไล่ตามเล่มเล็กกันนะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอันนี้อัลลอฮ์สั่งนบีมาบอกกับพวกเรา อะไรประมาณนี้นะครับก็ไปทบทวนในเรื่องของความหมายดูนะครับแต่เราต้องแบ่งเวลาเพื่อจะเอามาทำอะไรเอามาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คือแบ่งเวลาอย่างที่ผมบอกแบ่งเวลาเนี่ยต้องใจมาด้วยจริงๆต้องใจมาด้วยจริงๆไม่ใช่ว่าเราทำให้มันลวกๆแล้วให้มันหมดไปเขาเรียกเหมือนคืออะไรนะเขาเรียกทำให้มันจบๆไปอ่ะให้มันหมดไปให้มันจบๆไปไม่ใช่นะคือมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่ภาระอย่าให้มองเป็นภาระถ้ามองเป็นภาระเราจะไม่มีใจแต่ถ้าเป็นหน้าที่เราจะเต็มที่กับมันนมาดคือหน้าที่ฟัรดูคือหน้าที่ไม่ใช่ภาระถ้าภาระเนี่ยถามว่าภาระอยากมีใครอยากมีภาระไหมล่ะไม่มีหรอกภาระมันแปลว่ามันถูกบังคับให้ต้องทำอ่ะให้ต้องทำแต่ถ้าเป็นหน้าที่ทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันคือหน้าที่ที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำด้วยอะไรต้องทำด้วยใจแล้วการที่เราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผลบุญเยอะแยะเลยมาดูหะดีษกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะกูลุร็อบบุกุมตะบาระกะวะตะอาลาแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่ายับนะอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยโอ้มนุษย์เอ๋ยตะฟัรร็อกลิอิบาดะตีเจ้าจงแบ่งเวลามาเพื่อทำอิบาดะห์ต่อฉันอัมละกัลบะกะกินันฉันจะเติมในหัวใจของเจ้าถึงความพอเพียงกินันแปลว่าพอเพียงแปลว่าร่ำรวยได้นะครับคือจะเติมในหัวใจซึ่งความพอเพียงว่าอัมละยะไดกะริซก่อนและจะเติมในมือของเจ้าซึ่งริสกีซึ่งปัจจัยยังชีพแปลว่าถ้าทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เรารู้สึกสบายใจให้เรารู้สึกพอเพียงให้เรารู้สึกว่าริสกีเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันพอยับนะอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมลาตัตบะอัตมินนีอย่าได้ห่างไกลจากฉันอย่าได้ปีกตัวออกไปจากฉันฟะอัมละกัลบะกะฟักรอนเพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้ฉันเนี่ยเติมในใจของพวกท่านซึ่งความอดอยากความยากจนว่าอัมละอย่าได้กะชุกรันและเติมในมือของเจ้าทั้งสองซึ่งความวุ่นวายของชีวิตนั่นก็หมายความว่าถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์แบ่งเวลามาเพื่อการทำอิบาดะห์อัลลอฮ์จะให้เรารู้สึกว่าสบายใจจะทำให้เรารู้สึกว่าพอเพียงจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งใครอีกแล้วไม่ต้องวุ่นวายไม่มีชีวิตที่วุ่นวายในทางตรงกันข้ามอัลลอฮ์ก็เตือนมาว่าแต่ถ้าหากว่าหันหลังให้อัลลอฮ์ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยหรือไม่เต็มที่กับอัลลอฮ์นั่นแหละเราบอกว่าไม่แบ่งเวลาคงไม่ใช่นะเพราะหลายคนเรารู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เต็มที่กับอัลลอฮ์เมื่อเราไม่เต็มที่กับอัลลอฮ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจก็คือความยากจนความสับสนความวุ่นวายเต็มไปด้วยความโกลาหลของชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ชีวิตไม่นิ่งเนี่ยไปดูได้คนเหล่านี้ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่เต็มที่กับอัลลอฮ์ไม่เต็มที่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เห็นผลแต่ก็ยังไม่มียังไม่หมดโอกาสนั่นเองในการที่จะกลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับอันอิสติอาซาบิลลามินันมะซะมิวัลมะกรอมก็คือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พ้นเขาเรียกให้พ้นจากบาปและให้พ้นจากหนี้สินเพราะไอ้สองอย่างมันคือมันคือสิ่งที่เป็นบททดสอบนั่นเองให้พ้นจากบาปและให้พ้นจากหนี้สินเพราะว่าพอนบีสอนดุอาบทนี้นบีบอกอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินันมะซะมิวัลมะกรอมท่านหญิงอาอิชะห์รายงานหะดีษบทนี้ก็ถามท่านหญิงอาอิชะห์ว่าท่านหญิงอาอิชะห์ก็ถามว่าฟะกอละละฮุกออิลุนมาอักซะรอท่านหญิงอาอิชะห์รายงานต่อว่าก็มีคนถามท่านนบีบอกว่ามาอักซะรอมาตัสตะอีซุมินันมักรอมิยารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านขอดุอาต้นนี้ให้พ้นจากมักรอมก็คือพ้นจากหนี้ตรงๆเลยคือหนี้สินเนี่ยทำไมขอต้นนี้เยอะท่านนบีก็บอกว่าฟะกอละอินนัรรอยุลอิดากอริมาคนเนี่ยเวลามีหนี้เนี่ยฮัดดะซะฟะกะซะบะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีหนี้เขาก็จะพูดและเขาก็โกหกคือเหมือนกับสัญญาแล้วก็ผิดแล้วก็ไวดาวะดะอัคลาฟาเมื่อสัญญาก็ผิดสัญญาก็ต้องเข้าใจนะคนเวลามันจนมันก็ต้องเหมือนกับจนเขาเรียกมืดแปดด้านแล้วยิ่งถ้าไม่มีศาสนาด้วยเนี่ยมันก็ทำทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ได้มามันเหมือนกับไม่มีทางออกจริงๆแล้วมีทางออกนะเพราะแต่นี้ไอ้ความที่ว่าพอยากจนแล้วเนี่ยบางทีอิหม่านมันกระเจิงพออิหม่านมันกระเจิงมันก็เลยเอาทุกอย่างโกหกก็เอารักขโมยก็เอาหมดอ่ะเพราะนั้นนบีจึงให้เราขอดุอาให้พ้นจากความยากจนแต่จนเนี่ยไอ้จนแบบขโมยเขากินเนี่ยแสดงว่ามันจนแย่จริงๆอ่ะนะเราก็ต้องขอดุอาว่าขอให้พ้นจากความยากจนในลักษณะแบบนี้แต่ว่าไอ้จนประเภทแบบว่ามีกินบ้างไม่มีกินบ้างไอ้อย่างนี้มันเรื่องปกตินะไอ้อย่างนี้หมายถึงว่าจนแล้วกระทั่งว่าหันไปทางไหนไม่ได้แล้วเอาแล้วว่าขโมยของใครได้กูเอาแล้วนะอย่างเงี้ย ก็นบีก็ให้เราได้ขอดุอาให้พ้นความยากซึ่งเราก็ต้องขอนะให้พ้นจากความยากจนแต่ที่แน่ๆคือถ้าเรามีอีหม่านเนี่ยอีหม่านมันจะประคับประคองเราไว้มันจะทำให้เราไม่กล้าในการที่จะไปฝ่าฝืนไม่กล้าในการที่จะไปลักขโมยเพราะเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งก็พึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮฺอย่างจริงจังอย่างที่ผมบอกแล้วอัลลอฮฺจะหาทางออกให้นั่นเองแล้วก็ประการสุดท้ายแล้วครับอันมุตาบะอะบัยนัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ก็หมายถึงว่าการที่ไปทำฮัจญ์แล้วก็ทำอุมเราะห์นั่นเองคนที่ไปทำฮัจญ์ก็ไม่ต้องไปทำแล้วนะเพราะฮัจญ์เขาวาญิบครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีทรัพย์เราอยากจะไปได้อะไรเราถ้าเราอยากจะทำอีกไปทำอะไรได้ทำอุมเราะห์ได้ทำอุมเราะห์ได้ตลอดนะครับแต่ฮัจญ์เนี่ยเขาบังคับแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นครั้งที่2 3 4ไม่ต้องแล้วนะเว้นแต่ว่าเราจะไปทำให้คนที่ล่วงลับไปแล้วพ่อเรามะเราแม่เราอะไรก็ว่าไว้นะไอ้อย่างเงี้ยหมายว่าเขาเคยเนียดไว้ตั้งใจไว้แล้วเขาไม่ได้ทำวันนี้เรามีทรัพย์เราจะไปทำให้เขาได้ไม่เป็นไรแต่ของเราเองมันจบไปแล้วแต่ต้องทำของเราก่อนนะปีนี้ไปทำของเราแล้วปีหน้าเขาไปทำให้คนอื่นเขาไม่ใช่ปีนี้ไปทำของเราแล้ว2 in 1ใครกี่คนไม่ได้นะไม่ใช่นะครับต้องของใครของมันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทำได้อีกอย่างในส่วนนี้ก็คืออุมเราะห์เพราะอุมเราะห์มันได้ตลอดอยู่แล้วนะครับใครที่มีความสามารถใครที่มีความพร้อมก็ว่ากันไปเพราะอันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความพร้อมเนื่องจากว่าฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยเขาเรียกเป็นอิบาดะห์ทั้งมาลียะและก็ญะซะดียะห์ก็คือพร้อมทั้งร่างกายและกำลังทรัพย์ร่างกายพร้อมมีทรัพย์ไปได้ถ้าร่างกายไม่พร้อมมีทรัพย์ไปไม่ได้ทรัพย์เยอะร่างกายพร้อมไอ้ทรัพย์ไม่มีแต่ร่างกายพร้อมก็ไปไม่ได้นะครับหรือว่าร่างกายพร้อมทรัพย์ไม่มีมันก็ไปไม่ได้มันต้อง2 อย่างอ่ะยังไงก็ต้องมีทั้ง2 อย่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผลบุญมันเยอะนะครับท่านนบีบอกว่าไลซาลินฮัจญะติอัลมับรูเราะฮ์ซาวาบุนอิลันญันนะห์สิ่งที่จะตอบแทนกลับมาเนี่ยถ้าอัลเลาะห์รับนะครับมันก็คือสวนสวรรค์ซึ่งเราก็ขอดุอาว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับที่เราได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์หรือว่าไปทำอุมเราะห์ก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นหรือการงานเหล่านั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็คือผมพูดมาทั้งหมด14 ข้อที่เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นกุญแจที่จะนำพาเรานั้นไปสู่การได้รับริสกีที่ฮาลาลนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราได้มีริสกีตลอดไปและก็มีริสกีที่ฮาลาลเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วมันจะเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองก็ขออนุญาต1 ชั่วโมงครึ่งพอดีนะครับขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์